ลูกงอกงอกมาละวันนี้จิโก้จังจิโก้จังเสื้อลายลายอะไรวะนี่ลายจิโก้เลยนะอะไรเปิดปุ๊บก็มาเลยมีผู้คนสแตนบายที่จะรอลุงออกลุงออกจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ดูเหมือนว่าผู้ติดตามจำผมมาทำไมพี่ก็ให้ผมเป็นอิสระเสรีหน่อยไม่ได้เออก็นึกจะย่องเบาลุงเหงาอะไรก็ได้งั้นก็แปลว่าแล้วก็เบาลุงออกเมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้โอ้ยเยสพี่เฮ้ยนักกันนะมันจะปานนั้นพี่ก็ YouTube ก็ใช่ย่อยเข้ามาเพราะว่า11เลยเหรออ๋อ YouTube ก็มีเหรอมี Face ด้วยมี YouTube ด้วยเหรออีกหน่อยมีอะไรอีกเนาะ Twitter ครับแล้วก็ Instagram เหรอต้องซื้อกล้องเพิ่มนะพี่อ๋อใช่ครับ ใครเนาะจะหวาน เมล็ดงามมาให้จะได้เอามันแบบไวไวเว็บเลยให้มันสมคงจะบ้าดีเดือดเงินให้เลือกเลยครับมีทั้ง4ช่องทางเออดูจากดูเรื่องเดียวกันแต่ได้4ช่องอ๋อขอไม่ทำให้ผู้ฟังต้องมาบีบที่จะใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ไม่ถนัดเพราะส่วนใหญ่ก็จะดีไปใช้ Twitter กันซะส่วนหนึ่งอันนี้มาจากว่า Facebook ก็เข้าถึงตัวบุคคลที่ค่อนข้างจะส่วนตัวมากทีเดียวเท่าที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือคนที่มีอะไรนั่นแหละเขาถึงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอีกนะก็คงต้องใช้ภาษาสากลพูดคุยกันแบบนี้ลองสักหน่อยไหมลองสักหน่อยไหมลองสักหน่อยไหมเขาดำในถ้ำเขาก็ดำมาแล้วนะเขาดำน้ำในทะเลก็ดำมาแล้วถ้าจะดำแบบขุ่นๆไปบ้างเป็นไรไปแล้วทั้งขุ่นทั้งเข้มเลยเสียหายมาน่าๆๆเอาใครอยากจะให้ใครต่อใครรู้จักลุงหงอกก็แชร์กันเองกันแล้วกันเนาะครับแล้วลุงหงอกทำอะไรที่ไหนเนี่ยเนี่ยข้างๆมันคืนก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนขณะนี้มันก็1ทุ่ม58 59นาทีแล้วโอ้ข้างหน้านี่เขียนว่าเลี้ยวซ้ายไปแพร่ตรงไปเป็นน่านแปลว่าอะไรอ่ะตรงแปลว่าจะพาไปไหนเนี่ยไม่บอกตอนนี้ยังไม่บอกครับเหรอไปตามเส้นทางก่อนครับไม่รู้ที่ไหนเป็นเซ็นเตอร์มันก็ดูดเข้าไปตรงนั้นครับผมทุกอย่างมันดูดเข้าสู่เซ็นเตอร์ถือโอกาสครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับวันนี้ลุงออก
มาทั้งหลายรูปแบบนะจะเป็นสัญจรหรือว่าจะเป็นถูกภาคบังคับหรือว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าจะเป็นใดๆก็ไม่รู้ครับลองดูสิจะไปได้กี่น้ำลุงหงอกงั้นคุยนักคุยหนา คุยกันมาหลายปีแล้วนะคุยว่าอะไรนะคำเด็ดนะคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรเป็น เป็นคำที่น่าจะหยิบยกมาใช้บางสิ่งบางอย่างนะครับ แน่ๆนะฮะณวันนี้วันที่7กรกฎาคมพ.ศ.2561กำลังเดินทางตอนนี้มาถึงเมื่อกี้เนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายไปแพร่ตรงไปเป็นน่านถ้าเลยไปอีกไม่รู้จะเป็นอะไรเอาว่าสุดเส้นทางสายนี้ก็แล้วกันเส้นทางสายนี้มันสายเท่าไหร่เนาะหมายเลขนะฮะมันสุดตรงไหนกับข้ามันข้าขี้หลงขี้เหล็กแถวนั้นเลยเอาไว้ก็แล้วกันหรือดีไปดีไปเจอกันนู่นนะฮะสาม มาจากปากอ่าวเจ้าพยาไปเจอกันที่สามเหลี่ยมทองคำนู่นนะ ขอเคลื่อนที่จากย้ำนะครับเคลื่อนที่จากปากอ่าวเจ้าพยา ไปเจอที่สามเหลี่ยมทองคำอะไรมันจะขนาดนะสุดท้ายไปลงไหนไม่รู้ทีเนี้ยโอเคครับไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักส่วนผมจะไปทำอะไรยังไงมันไม่ใช่อะไรครับมันบางทีทนไม่ได้เหมือนกันเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมาเช้า 6-7 โมงเช้านะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศตูมตามว่าเนี่ยลมตะวันตกเสียงใต้นะลมตะวันตกเฉียงใต้หรือใต้เฉียงตะวันตกนั่นนะตกเฉียงใต้แล้วกันเนาะพัดพาป่วยพุ่งจากแถวแถวทะเลอันดามันภูเก็ตละน้องน้องจ๋าขึ้นฝั่งไปนู่นนะเป้าหมายก็นั่นนะเจอที่สามเหลี่ยมทองคำนั่นประมาณนั้นนะครับนะส่วนที่สองก็อ่ะจากตะวันออกเฉียงเหนือลมบ่าลมบอนมาจากจีนนู่นนะอัดลงมาอีกเจอกันที่สามเหลี่ยมนี่แหละสามเหลี่ยมเนี่ยทำไมถึง ชื่อนี้มันทำไมถึงกล้องโลกจังตอนนี้มันกล้องมานานแล้วสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมต้องคำ แม่สายก็แล้วกันโอเคนะ จังหวัดเชียงรายเชียงรายเนี่ยมันก็แปลว่าลมไอ้ที่ว่าเนี่ยตะวันตกเฉียงใต้พัดพาไอ้น้ำจากทะเลจากมหาสมุทรทะเลอันดามันขึ้นสู่ภาคเหนือของประเทศไทยมาเท่าไหร่ไม่รู้นะสินะส่วนลมจากตะวันออกเฉียงเหนือพัดพามาจากจีนอัดลงมาเข้าสู่ภาคเหนือประเทศไทยเอ๊ะที่อื่นมันไม่ไปยังไงกันทำไมมาลงที่ประเทศไทยนะมันจะรู้นะนี่ก็กลายเป็นประเทศไทยก็เลยกลายเป็นอะไรนะแซนด์วิชป่ะคูบีป่ะเป็นแซนด์วิชเนาะแล้วเขาก็บอกว่าฝนฟ้าตกหนักมากอ้าวไม่เกี่ยวอะไรกับลุงออกเนี่ยเขาพูดแค่นี้มาตั้งแต่มีกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ใช่หรือไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดเลยทุกปีทุกปีก็ได้ยินพวกนี้มาตลอดยิ่งประกอบกับ
อะไรล่ะ13ชีวิตนั่งนิ่งไม่รู้มีที่นอนหรือเปล่าไม่รู้เขาจะดูอะไรล่ะเท่าที่ดูภาพผ่านจอเล็กจอใหญ่เห็นนั่งอยู่ที่เนินนมนางสาวกำลังนอนหงายอยู่นะกำลังนั่งอยู่ที่เนินนมเนินนมสาวกำลังนอนง่ายอยู่นั่นนะครับนั่งเนี่ยไม่ใช่นอนนั่นน่ะหาที่นอนไม่เจอเลยเท่าที่ดูดิเอาพื้นที่ที่ไหนมานอนเนี่ยโอ้ยตายตายข้างในในถ้ำที่ว่านี้คงจะสนุกกว่านะชีวิตนี้ไม่เคยเจอก็เจอซะบ้างก็ดีเหมือนกันไม่รู้นะผมสนุกผมไม่เห็นก็มีกิริยาท่าทางนั่นนะซึมเศร้าหงอยเหงานะมีแต่คนที่อยู่นอกสิเนี่ยนอกถ้ำเอาเราเสียงานเอาให้เละตุ่มเป๊ะเลยนะเอาผมกำลังพูดถึงเขาหลวงใช่ปะถ้ำหลวงสินะถ้ำหลวงสิกำลังพูดถึงถ้ำหลวงนะแล้วก็มีคำต่อคำนั้นด้วยนางนอนนางนอนนะขุนน้ำนางนอนคำว่าถ้ำหลวงเนี่ยเป็นอุทยานนะชื่ออุทยานถ้ำหลวงตามด้วยขุนน้ำนางนอนแต่นางนอนเนี่ยโอเคเป็นนางสาวนอนอ่ะเนาะลองนึกภาพสิฮะนางสาวนอนไอ้มนุษย์13ชีวิตเนี่ยไปอยู่ที่เนินนมนางสาวกำลังนอนหงายตรงนั้นน่ะมีพื้นที่แค่ไม่น่าจะเกิน5ตารางเมตรเอา10ตารางเมตรได้กันฮะได้อยู่ยังไงวะเนี่ยกี่วันมาแล้วก็ไม่รู้แต่วันที่23มิถุนานี่มันไปวันที่7กรกฎาคมแล้วเนี่ยขณะนี้เวลา2ทุ่ม6นาทีเข้าไปแล้วนับเองแล้วครับใครอยากต้องการนับตัวเลขผมไม่นับแทนใครอยู่แล้วครับรู้แต่เพียงว่าพื้นที่ตรงนั้นนะถ้าเราคิดคำว่าปริมาตรของพื้นที่ของอากาศอยู่ตรงนั้นนะเราก็ไม่ได้ไปเห็นของจริงเนาะลองนึกภาพดูน้ำเนี่ยนะแล้วก็มีแค่ตรงนั้นนะอยู่เพดานถ้ำผนังถ้ำนะถามว่าพื้นที่ตรงนั้นถ้าหากว่าอาหารมื้อแรกที่มนุษย์ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมานะก็คืออากาศถ้าไม่มีอาหารมื้อแรกบริโภคจะอยู่ยากได้ไงเนี่ยถ้าผมจะคิดเป็นเชิงปริมาตรเล่นๆของผมนะโดยสายตาเห็นผ่านจอตรงนี้นั่นนะปริมาตรเนี่ยถึง30ลูกบาศก์เม็ดหรือเปล่าดูนะคงจะถึงเนาะทำใจไม่ช่วยคงจะถึงแล้วนะครับนะถ้าหากว่ามันมากไปกว่านั้นอย่าง50ลูกบาศก์เม็ดหรือว่า100ลูกบาศก์เม็ดมันก็ยังพอที่จะมีอากาศสูดหายใจกันอยู่นะเอาล่ะกลับมาถึง
นอกถ้ำกันแล้วกันนะอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศตูมตามฝนวันพรุ่งนี้หมายความวันที่8กรกฎาคมจะตกหนักไอ้ตรงนี้แหละครับทำให้ลุงงอกคันเนื้อคันตัวเราจะเดินทางจากกรุงเทพที่จะพุ่งตรงไปยังที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับฝ่ายเพื่ออะไรบอกกันรู้ก่อนนะสลายเมฆหยุดฝนด้วยสองมือเปล่านี่นะดูสิถ้าได้มันก็ดีเนาะถ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งด่าพี่พ่อกันนะครับเห็นคุยนะคุยหนาว่าปี54เนี่ยสลายมหาสมุทรเมฆหยุดฝนตกกระนำขนาดนี้ภายใน7วันหายเงียบเลยอันนี้ตีพิมพ์ในไทยรัฐนะให้รู้ว่าไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อเวลาเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์ทั้งโลกแล้วกันนะไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนแน่ๆที่จะรู้ว่า13ชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นไข่แดงของโลกนะวันนี้โอเคไหมเป็นไข่แดงของโลกนะครับดูสินักข่าวต่างประเทศกี่ประเทศมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่จะเป็นพันไปเลยตอนนี้นะครับนี่เฉพาะต่างประเทศนะหรือ 7-800 คนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ใครนะครับดูสิครับข่าวสารมันจะไปกี่ละกี่ประเทศจะเนี่ยเห็นไหมครับนะโลกนี้มีทั้งหมดประมาณ130ประเทศกันแล้วกันเห็นไหม130ประเทศเห็นนักข่าวที่มาทำข่าวเนี่ยมาจากกี่ประเทศก็ไม่รู้ประเทศละกี่คนก็ไม่รู้รวมแล้วก็ประมาณสัก 7-800 คนดูสิครับมากระจายข่าวอาจารย์มานำรับรู้เรื่องของไข่แดงที่กำลังพูดถึงกระจายไปทั่วโลกโอ้ไม่ต้องเสียเงินโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศชาติเลยนะคนไหนเรียนพวกนิเทศศาสตร์ก็จะรู้นี่คือสิ่งที่ได้นะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตรงนั้นนะฮะเอาล่ะกลับมาถึงนอกถ้ำถ้าหากว่าเห็นได้ทราบข่าวว่าเขาติดตั้งเครื่องซักรีดไว้ซักรีดให้ฟรีดูสิครับอาหารก็มีให้กินฟรีนะที่หลับที่นอนนอนก็นอนฟรีดูสิครับไอ้คำว่าฟรีเนี่ยซึ่งคนต่างชาติจะเป็นยุโรปอเมริกาเนี่ยคงไม่มีละมั้งเนี่ยเรื่องอย่างนี้แล้วครับมันเป็นเรื่องที่เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศชาติเผื่อคนรุ่นลูกรุ่นน้องรุ่นหลานสุดใครมองอย่างลุงงอกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับลุงงอกก็มองกันแบบบ้านๆธรรมดาเนี่ยครับดูสิครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะมันเป็นโอกาสที่ได้ละครับให้คนต่างชาติซึ่งเป็นนักข่าวใดๆว่าพยายามทำให้มันเรียบร้อยจริงๆนะฮะทุกอย่างฟรีเห็นไหมฮะดูสิครับความประทับใจของชนต่างชาติมันจะขนาดมันจะนำมาสิ่งเนี้ยเหตุการณ์นี้ก็กับอย่างล่าสุดก็ต้องมากินอาหารหวานคาวที่ประเทศไทยนอกจากจะอร่อยอะไรต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มหมักฮองมาลาก็ว่าลาบไก่ลาบเป็ดอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยแม้กระทั่งซุปหน่อไม้อาหารไทยกันเลยโอ้แซ่บอีหลีตัวเห็นไหมอาหารมนุษย์คนไหนไม่กินอาหารในโลกนะครับมองออกไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารหนึ่งต้องสะอาดอย่าไปพูดถึงมันในโภชนาการอย่าไปบ้ากับมันเอามันสะอาดก็พอแล้วโอเคไหมถูกโภชนากรมโภชนาการมันแปลว่าอะไรไม่รู้แปลมันเลยรู้แต่ว่ายัดเข้าปากแล้วมันก็กลายเป็นพลังงานแล้วกัน
นะเออเอามันสะอาดสะอาดเห็นไหมเราเป้าหมายคือความสะอาดหมายอันดับหนึ่งรสชาติตามมาทีหลังความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยให้มันสมบูรณ์และบริบูรณ์นี่คือเป็นช่วงเวลาที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ชาติบ้านเมืองได้อย่างอลังการมากครับ อยากจะไปอยู่ใกล้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวสักหน่อยนะจะได้กระแสข้างสีข้างบ้างจับนี้เป็นประเด็นกันไหมในมัวจะมาเดี๋ยวกลายเป็นยุพากนะโอเคไหมอย่างน้อยที่สุดตามข่าวคราวนี่นะครับหมายเลขหนึ่งก็เลยกับผู้บัญชาการเนี่ยตรงนี้นะผู้บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนี้เอาจริงเอาจังค่อนข้างได้รับการยกย่องมากขยันขันแข็งสามสี่สามห้าทุ่มยังกันเดินมาตรวจงานอยู่กลางวันก็สั่งการกันอึดร้อยห้าประมาณนี้ครับเห็นไหมนี่ก็คือจุดเด่นนะฮะคนไทยในการที่ได้รับหมายเลขหนึ่งมาสั่งการนี่นั่นก็จะรู้ว่าคอนเซ็ปต์มันอยู่ตรงนี้ครับสั่งการเนื่องต้องค้นหาเด็กหรือ13ชีวิตให้เจอแล้วทำไงตัวนี้สองหาวิธีลำเลียงออกมาจากจุดที่เจอให้ปลอดภัย100%มันจะช้ามันจะเร็วมันจะล้มหายตายจากไปบ้างก็ต้องทำว่าไปโน่นคิดแทนท่านบ้างที่ว่า 3. เยียวยารักษาแผลใจเห็นไหมครับมาภาษิต3คำเห็นไหมยังมีคำหนึ่งนะเป็นไฮไลท์นะครับว่าเดี๋ยวนะถ้าได้จำได้เงี้ยเงี้ยหูฟังตามข่าวสารเราจะทำที่เราจะทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้บ้าไปหนูก็เลยว่า impossible หรืออะไร mission ฮะ mission impossible แปลว่าอะไรวะเป็นหนังเรื่องนึงที่เป็นไปไม่ได้เหรอภารกิจนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ยังไงก็ไม่มีทางแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะทำได้แต่ทำไม่ได้ อย่างเดียวโอ้โหดูชีวิตใจทำด้วยอะไรวะเนี่ยนี่ขนาด รู้สึกจะวันที่หนึ่งหรือวันที่สองเนี่ยพูดคำนี้ออกมาใช่ไหมครับรู้สึกจะเป็นไม่รู้วันที่หนึ่งวันที่สองก็แต่วันที่หนึ่งหรือวันที่สองนั่นไงคำนี้โดนมาจ่ายท่านเราจะทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ก็จะทำห่วยอะไรมันจะขนาดนะทั้งถ้าเขายอมมันจะอยู่ในมุ้งนะก็เป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นไปไม่ได้ท่านผู้ว่าก็ยังบอกว่างานนี้มันเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของความสามารถสกิลอ๋อทั้งนั้นก็แปลว่าทักษะความสามารถคือประสบการณ์ตรงของบุคคลที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางจริงๆไม่ใช่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูงระดับอวกาศหรือในการตรวจสอบอะไรต่ออะไรอย่างตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยนะเอาเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ไม่ได้เลยเอาหญ้าปากคอกมาใช้ดีกว่าเช่นโทรศัพท์เนี่ยเห็นไหมมือถือมือถอยเนี่ยจบข่าวเลยไปไม่รอดดิจิตอลนี่ต้นเนี่ยไปไม่ได้เลยต้องใช้สายลากกันก็เรียกอนาล็อกนะนะรู้ว่าตามสายโทรศัพท์ตามสายเพราะนั้น02บ้านท่านบ้านผมนี่นะครับขึ้นต้น02กรุงเทพนั่นน่ะอย่าทิ้งมันนั่นน่ะเออไม่ใช้ก็คาไว้ก่อนเดี๋ยวไปทิ้งนะเวลาเกิดนู่นนี่นั่นมาแล้วยุ่งนะดาวเทียมอันนี้มันพังไปแล้วยุ่งนะพี่นะเดี๋ยวจะหาว่าลุงงอกสไตล์ลุงออกไลฟ์สไตล์ไม่เตือนท่านเปิดรับทุกทฤษฎีเปิดรับความช่วยเหลือทุกทฤษฎีทุกองค์ความรู้
ทุกกฎทุกกติกาไม่เลือกเพศหญิงชายต่างวัยต่างขนาดใครก็ได้โลกนี้เสนอตัวเสนอตัวมาเอ๊ลุงหมอกได้ฟังอย่างนั้นก็ลองสักตั้งเป็นไงเพราะรอราชรถมาเกยไม่มีขับไปเองเลยว่าล่ะสิ่งพวกนี้มีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีใช่ไหมมีตัวตนเนี่ยมนุษย์คนไม่เห็นก็ช่างหัวมันนะมีแต่ไม่เห็นเนี่ยโอเคไหมมีตัวตนเป็นคนธรรมดาแต่มองไม่เห็นมันลุงบอกมีอะไรทั้งนั้นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างนี้ยวดอ้าวเลี้ยวซ้ายพะเยาแล้วก็ตามไปเชียงรายอ้าวจะไปเชียงรายหรือเนี่ยโอ้ยาวก็ยาวรายก็รายทั้งนั้นไปแล้วไปไหนๆมันก็ไหนแล้วตบบันไดก็ได้คอยโจรต่อไปอ้าวโหรถคันหน้าเนี่ยทุกนะโอเคไปมีอะไรถามไทยก็เตรียมถามนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับทั้งอยู่เนี่ยอยู่ทั้ง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ทั้ง Face ด้วยนะฮะวันนี้บ้านสองหลังคือบ้านเดียวกันนั่นแหละครับบ้านเดียวกันยี่ห้อ YouTube กับยี่ห้อ Face ก็แล้วกันเนาะถ้ารวมกันเอาละต่อไปอนาคตน่าจะเป็นอีกเพิ่มมาอีก2รู้ก่อนครับผมคิดของผมเล่นๆนะที่เล่นนะขออนุญาตให้ฟังครับอย่าลืมว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปที่จะไปสลายเมฆหยุดฝนนะครับที่ อะไรล่ะถ้ำหลวงนะขุนน้ำนางนอนที่คือฮากันนะเป็นไข่แดงของโลกอยู่ในเวลานี้นะครับพอเวลาฟังไปฟังมาท่านก็บอกว่าแต่ด้วยวิธีใดก็ตามเทคโนโลยีในโลกใบนี้ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยนะครับวิทยาศาสตร์ตันผมพูดแล้ววิทยาศาสตร์ทุกมิติตันสุดขั้วแล้วผมพูดมาตั้งนานครับอย่างน้อยสุด20ปีนะครับยิ่งพัฒนาสู่แนวตั้งนั้นจะก่อให้เกิดแต่อันตรายเคมีก็เป็นรูปเคมีเข้าไปแล้วชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพเข้าไปแล้วฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปแล้วทีนี้พอเวลาเป็นเครื่องกลเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องกลเห็นไหมดูสิเจาะตรงไหนงัดตรงไหนเห็นไหมจะวัดตรงไหนจะได้เนี่ยนี่แหละเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยจบข่าวแล้ววิทยาศาสตร์มันจบข่าวไปเพราะคลื่นก็ไปไม่ได้เห็นไหมคลื่นมือถือมือถอยจะว่าแน่นแน่เข้าไม่ได้นะครับเพราะนั้นไข่แดงตรงนี้นะฮะมันเป็นการท้าทายมากท้าทายองค์ความรู้ของมนุษยชาติจริงๆนะครับท้าทายมากด้วยเหตุนี้ลุงออกก็ประมวลกันสารพัดประมวลอุตส่าห์อยู่ในรูแล้วนะไม่พูดไม่จากันมานานนักหนาวันนี้เปิดตัวมันเลยจะรู้ว่าไผ่มันไผ่ไปเลยแล้วก็จากจุดที่3ไปแล้วเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะตัวทั้งที่จะเข้าได้ครับก็แปลว่าในถ้ำนี้ยาวประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยมันแบ่งเป็น3ช่วงช่วงต้นคือปากถ้ำก็ไปในช่วงที่1อย่างเงี้ยนะอย่างนี้มีปัญหาหมาน้อยแมวน้อยไปขี้ใส่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ออกมาสบายๆใช่ไหมช่วงที่2จากหนึ่งเข้าไปทีนึงจะมีกิโลเมตรตามทีนะในช่วง2ถึงช่วง3นี่แหละครับที่บอกว่าความยาวของน้ำเนี่ยประมาณสักเกือบ2กิโลเมตรหรือเปล่าในข่าวมาแล้วนะพยายามเก็บปฏิบัติต่อกันนะครับลึกก็ประมาณสัก5เมตร10เมตรเนี่ยในการเข้าไปนี่ก็จะบอกคลานเข้าไปเลยต้องเป็นปูเท่านั้นนะฮะที่จะผ่านตรงนั้นได้หรือเป็นเต่าทั้งจะเข้าผ่านทางนั้นได้มนุษย์จะมีเก่งๆกลางๆเนี่ยผ่านไม่ได้เพราะมันระหว่างพื้นดินกับถ้ำเนี่ยมันห่างกันแค่แม่ฟุตหนึ่งอ่ะฟุตหนึ่งอ่ะเห็นไหมนี่เป็นต้นหรือฟุตกว่าก็ดูสิครับนักประดาน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปได้ต้องตะแคงตัวเข้าไปถามว่าเด็กมันเข้าไปได้ยังไงตรงนั้นน่ะมันจะไปทำแมวหรือไงอ่ะที่มันเล็กขนาดนั้นแค่ขนาดนั้นเตี้ยขนาดมันจะมุดไปทำแมวทำไมจะรู้นะเห็นไหมครับถ้ามันเดินเข้าเนื้อเดินเข้าหรือจะนั่งยองๆเข้ายังพอไหวนะครับเดินเข้าตรงๆนั่งยองๆขยับพอไหวอันนี้มันต้อง
คลานติดพื้นเลยจมูกติดดินเลยมันนี่จะผ่านไม่ได้นี่นักประดาน้ำหรือว่าซีลเซอร์เกิร์ตนะคนที่มีความสามารถสูงแล้วกันนะฮะผ่านไปตรงนั้นได้ดูสิครับลองคิดดูว่าถ้าไม่มีน้ำเนี่ยถามว่าเด็กเดินเข้าไปทำไมมันเข้าไปได้ยังไงบางบทเรียกว่าบางตากันแน่เนี่ยนะโอเคไหมนั่นนั่นนั่นน่าคิดมากครับมันเป็นปริศนาอย่างโอ้โหปริศนาของโลกเลยนะฮะถ้าหากว่านำมาวิเคราะห์จริงๆว่าเรื่องธรรมชาติกับเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติเนี่ยมันเป็นคำถามของมนุษยชาติในโลกใบนี้จริงๆนี่นะครับเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นด้วยข่าวที่มันใหญ่โตมาทั้งอุตุนิยมวิทยาแล้วก็นึกว่าถ้ามันเทมาอีกทีนึงจะออกในน้ำเนี่ยวันก่อนเขาพูดว่าอาทิตย์หนึ่ง15วันนี่1เดือนไหวหรือเปล่าไม่รู้ที่ออกมาได้ทั้งที่เจอแล้วนะครับตอนนี้มันก็2สัปดาห์ใช่ไหมล่ะแค่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มมีวี่แววที่มันออกพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะทั้งที่ในข้อมูลข่าวสารก็ยังไม่มากมาสักเท่าไหร่เอาล่ะถ้าหากว่าดูมันได้ยินคำหนึ่งหรือเปล่าท่านเนี่ยบอกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอน้ำมันหมดนะฮะเดือนธันวาเนี่ยมั้งครับกระทรวงบอกว่าเดือนธันวาเนี่ยประมาณนี่สูบออกด้วยนะที่ว่าเนี่ยนี่จะหมดทั่วโลกก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเจอแล้วแต่ทำไมไม่เอาออกมาสักทีอะไรประมาณเนี้ยนะทั่วโลกนะก็แต่คำถามทีนี้จุดเนี้ยจุดสำคัญมากๆคนไหนที่ให้ข้อมูลข่าวสารไม่มองไม่เห็นภาพเนี่ยโอ้โหแล้วแต่จะตีความมโนใช่ไหมนะยังไงผมก็บอกว่าเป็นตัวเลข13เนี่ยเป็นตัวเลขปริศนาธรรมของมนุษยชาติอยู่แล้วนะฝรั่งเขาบอกว่าเป็นตัวเลขมหาภัยก็แล้วกันนะเป็นตัวเลขอภิจันไรโอเคไหมเป็นตัวเลขที่วินาศสันตโรโอเคไหมนี่นะเขาก็เลยกลับมาเรียกชื่อดีๆซะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ไปก็เหมือนกับคนไทยรู้จักต้นจำปาไหมต้นจำปาแล้วต้นอะไรก็มีเปลี่ยนชื่อให้มันไพเราะหน่อยนะเปลี่ยนชื่อแค่ไพเราะโอ้ยชื่อเสียงแนวแก้วก็ได้ครับลุงฮะแก้วครับแก้วเปลี่ยนมาเป็นสมหวังเหรอเห็นไหมภาษาหมวยแก้วถ้ารุ่นผมก็แก้วรุ่นนี้เรียกว่าสมหวังเม็ดสมหวังกันเหรอสมหวังมาขินน้ำมันนะแก้วครับใช่นะต้นอะไรจำปีจำปาต้นอะไรดอกดอกซ่อนกลิ่นไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านหน้าจอเดี๋ยวหน้าจอคงเขียนเหรอบอกหน่อยหน้าจอบอกหน่อยหน้าจอช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยหน้าจอขอบคุณมากครับหน้าจอต้นจำปาจำปีเดี๋ยวนี้ราคาแพงนะอ๋อเรื่องมันชื่อนั้นสำคัญชะไหนชื่อเป็นสมมตินะฮะชื่อเป็นสิ่งสมมติเอาไปเรียกขานกันเนี่ยรันทมรันทมใช่ใช่ยูทูบไวกว่าครับเลอะเลอะโอ้โหก็รันทมใช่ใช่ก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรโอเคต้นรันทมถูกต้องครับรันทมแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะรู้สึกว่าลีลาวดีคนเดิมพระเทพพระเทพเป็นคนที่นะให้ชื่อนี้ลีลาวดีโอเคครับ thank you very much ท่านนี่อยู่ YouTube นะฮะอยู่ Face ก็กรุณารับทราบมาเรามี2บ้านใช่มั้ยคน2บ้านเนี่ยก็แชร์กันไปแชร์กันมานะครับโอ้โหเจ้าจริงบอกยังไงโอ้เฟซตัวนี้53ชีวิตนะครับส่วนทางด้าน YouTube ให้ดูไม่ออก53ครับ33 33ท่านเหรอครับผมโอเคด้วยความยินดีครับโอ้บวกชีวิตสักเท่าไหร่80 90เนี่ยโอเคมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยผมว่านะเพราะว่าขนาดนี้ครับต้องประมาณ80แล้วกดแชร์สาธารณะ1ทีเนี่ยมันก็จะดับเบิ้ลไปเลยครับเป็น160งั้นก็กดแชร์คนละคนเนี่ยคนหนึ่งคนแชร์เปรี้ยงๆเข้าไปอ่ะ
ให้มันรู้ไผ่มันไผ่เพราะว่านี่มันไหนๆมันก็ไหนๆแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้ำหลวงเนี่ยนะอะไรนมน้อยนางนอนเนี่ยอ่ะผมใส่เปลี่ยนชื่อใหม่ซะเลยซึ่งเรื่องไปให้มัน โอเคไหมขุนน้ำนางนอนนะนมน้อยนางนอนอะไรนอนหงายด้วยนะที่ว่า เอางั้นเลยไหนๆมันก็2,000กว่าล้านคนก็รู้อยู่แล้วแซมไปมันเต็มปฐพีเลยอย่างนี้ดีกว่านะว่าลุงหมอประกาศตัวตนแล้วนะว่าจะไปสลายเมฆหยุดฝนนะเชื่อว่าไปนี่คงจะเจอแถลงข่าวพอดีนี่มันประมาณสัก3 ทุ่มนี่จะ3 ทุ่ม4 ทุ่มนะก็คงจะเจอนะคนแถลงข่าวเดาถ้ามันทันนะไม่ทันก็แล้วไปเราก็ไปตามเกิดตามเมฆของเรานะฮะพรุ่งนี้เราก็จะดำเนินการของเราไม่ได้สนฟ้าสนหมอกแล้วทั้งนั้นนะครับประกาศผ่านบ้านเราดูทีวีนี่นะครับโอเคนะฉะนั้นก็พอเวลามาประมวลแล้วเนี่ยฮะท่านผู้บัญชาการแล้วกันชื่ออะไรนะณรงค์ศักดิ์ครับผมณรงค์ศักดิ์นามสกุลหน้าจอคงเขียนให้ครับเหรอหน้าจออีกแล้วบัญชาการสถานการณ์อ๋อลงให้ชื่อเต็มมั้ยสิครับท่านที่อยู่หน้าจอท่านที่จำแม่นนะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายปัจจุบันนี้รับคำสั่งให้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่แม่น้ำก็จะไปถึงพะเยาผ่านพะเยาแล้วเห็นไหมถ้าพะเยาเข้าเชียงรายนั่นแหละโอเคนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็เลยถูกทางเดี๋ยวนะมอทอนหนึ่งไม่ใช่อ๋อใช่มท.1โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยโอเคนะสั่งการให้ปฏิบัติภารกิจตัวนี้จนกระทั่งสิ้นสุดนะเกิด5 ปีทั้งนี้เนี่ย นะจนกระทั่งสิ้นสุดภารกิจตรงนี้จะหรือจะช้าก็ประกาศไปแล้วนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วตัวเนี้ยเนี่ยก็คือตรงนั้นเองนะครับผมเห็นว่าท่านจริงจังมากนะครับท่านข้อที่1 นะครับที่ผมพิจารณาในตรงนี้นะครับข้อที่2ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของเป็นผิดศีลธรรมธรรมชาติท้าทายมนุษยชาตินะครับเห็นบอกว่าเก่งกาจสามารถและกันตะกนาใช้เทคโนโลยีมากมายก่ายกองก็ยังเอาชนะไม่ได้โอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญยังเหลือบุคคลที่มีคำว่าช่ำชองเนี่ยใช่ไหมไม่รู้ใครช่ำชองเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำว่าไปเฉพาะตัวบุคคลมีทั้งทักษะมีทั้งความรู้ประกอบกันมีทั้งพละกำลังร่างกายที่เขาเป็นฝรั่งคนแรกที่ไปเจอนะครับนะมาสจันนั้นก็บอกให้รู้นะครับว่าเส้นเชือกที่นำทางเข้าไปเนี่ยมันสุดพอดีพอสมมติเกิดขึ้นนะเงยหน้าขึ้นพอดีบ้างก็จะเอเลยนั่นคือมันพอยต์หนึ่งนะครับที่ผมพิจารณาเนี่ยทำไมมันจะได้แจ็คพอตขนาดนั้นเนี่ยลำน้ำไปถึง2 กิโลเมตรไปโผล่ทีเดียวตรงนั้นไอ้เส้นเชือกรู้เลยว่ามันจะยาวขนาดไหนทำไมถึงโป๊ะเชะเชี่ยชั่วชะตรงนั้นเนี่ยตีแตกตัดตกชั่วเลยประมาณนั้นอะแล้วมันจะขนาดนั้นดูเชียวผมประมวลขนาดนี้นะก่อนที่ผมจะเดินทางท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับอย่าคิดว่าลุงออกจะเคลื่อนที่ง่ายๆนะให้รู้ไว้นะหนึ่งธรรมชาติแค่นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อย่าลืมนะฮะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็แปลว่ารักษาทั้งสุขภาพรักษาทั้งสิ่งแวดล้อมโอเคไหมเนี่ยโอเคครับแปลเป็นหรือเปล่าเนี่ยเว็บไซต์ผมประกาศเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้และหรือเขาพยายามนะครับนะมันตรงกับภาษาท่านหมายเลขที่นี่ก็แล้วกันนะอย่าจำชื่อนะบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนายณรงค์ศักดิ์โอสถาโอเคจาก YouTube
โอ้โหยอดเยี่ยมนะครับไวมากเลยไวมาก thank you very much ครับผมแปลว่านี่ก็มีหรอดูจากจอลุงหมอกก็ได้ครับแล้ว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 กันโอ้ลุงหมอกนี่ก็ไม่ทันสมัยสุดครับรู้ขึ้นไปครับไม่ทันสมัยใหม่เสมอแล้วโอเคนะโอเคผู้ว่านรงศักดิ์โอสะโอสดโอสดโอสดธนากรโอสดครับโอสดโอสดแปลว่ายานะครับคุณพ่อท่านเปิดร้านขายยาอยู่ครับอ๋องั้นเหรอครับโอเคโอเคโอเคเป็นอดีตเสนาธิการเก่าแถวบาจีนบุรีเหรอไม่แล้วจากร้านเท้าครับเหรออันนี้ไปเจาะประวัติมาได้ไงวะเนี่ยโอเคขอบคุณนิกกี้วินเวสรู้มากกว่านี้ก็ดีเหมือนกันแต่รู้มากแต่แบบยากนานนะพี่นะรู้น้อยดีกว่าทีนี้เราสอนน้อยแบบบูรณาการน่าจะโอเคไปเรื่อยๆแล้วกันว่าเอาล่ะเมื่อเวลาประมวลกันนี่นี่ผมประมวลเฉพาะนอกถ้ำนะครับโอเคนะประมวลเฉพาะนอกถ้ำมาเป็นให้ได้ฟังที่ว่านี้นะหลายๆสัมผัสกำลังบางคนก็อยากจะทำเอาหน้าเอาตาเยอะแยะมากมายหลายกองบางคนก็ปิดท้องหลังพระโดยพวกยิ่งฝรั่งคนที่เขาไปเจอเนี่ยสองสามหัวกระเทียมของเขาเนี่ยรวมกันแต่นะเวลาเขาเสร็จภารกิจพวกเขาก็ไม่ผุดไม่จางก็ไปเบิ้ลๆโอ้เมียที่หาให้เจอไม่ใช่ว่านั่งแถลงข่าวอยากเด่นอยากดังต้องของจริงเป็นยังไงกว่าของจริงต้องนิ่งได้ของจริงต้องรู้เบื้องหลังความสำเร็จนี่นะผมให้ทราบไว้นะครับสังเกตหน่อยนะครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอของจริงต้องนิ่งดั่งนะเห็นนะเอาล่ะเนี่ยพอเวลามาเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้มีหน้าที่สลอนอะไรมาไปให้ข่าวนู่นนี่นั่นนะครับใช่ไหมครับมันก็เลยเสียของมันแตกประเด็นใช่ไหมครับคนก็มีหน้าที่ของเขาไม่ได้นะคนต่างประเทศเขานี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไปญี่ปุ่นไปสายเมฆอยู่ที่มานะเห็นไหมครับต้องหัวหน้าขนาดหัวหน้านี่ไม่กล้านะครับเขายิ่งรู้ว่าเราเป็นคนต่างประเทศเขาไม่อยากจะให้ข้อมูลข่าวสารเลยนะครับเขาจะระวังมากๆแต่เราก็เปิดเผยตัวตนนะเนาะแล้วมาทำอะไรสายเมฆอยู่ที่มาครับนะ ใช่ไหมฮะผมคิดต่อไปเรื่อยแหละถ้าผมสลายไม่หยุดฝนตรงนี้ได้ผมจะเป็นสลายนู่นเนี่ยขั้วโลกเหนือนู่นนะสลายเพื่ออะไรไปดูแสงเหนือสิออโรราใช่ไหมคิดต่อไปอีกไม่หยุดแค่นี้หรอกจะรู้ว่าไผ่เป็นไผ่ใช่นะฮะใช่ไหมล่ะโอเคนะเนี่ยฮะเรารู้ว่าเขาทำไม่ได้ใช่ไหมเราจะทำในสิ่งที่เขาไม่ทำหรือทำไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เราจะพูดโทษเราจะทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้เอาคนไหนเขียนภาษาอังกฤษนะฮะไปดูดับเบิลยูสามตัว B4 คือเลขสี่นะ B4 Big Bang .net นะครับนั่นนะคือปฏิทานผมแหละแล้วผมจะเลือกทำเรื่องแค่3เรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงานประกาศไว้ตรงนั้นพลังงานที่ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ที่พูดถึงกันนี่นะครับสิ่งแวดล้อมก็คือเนี่ยกำลังจะดูอีกเดี๋ยวนี้แต่ส่วนสุขภาพไม่ต้องพูดถึงแล้วสองมือเปล่ารักษามนุษย์มานับไม่ถ้วนแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งขอโปรดกรุณาพิจารณาอย่ามารับรองงูงอผมบอกว่าความสามารถผมไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดรองรับแต่เราอาจจะมีมหาชนท่านจะมารองรับในรองรับพวกมันยี่สุขภีนะครับเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ได้ถึงเวลาเพราะผมจับประเด็นตรงนี้ครับว่าไอ้เชือกเส้นที่ว่า
นะครับลากจากปากถ้ำไปโอ้โหมันจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะไปสุดตรงนั้นพอดีพอดีเป๊ะเชี่ยชั่วช้าแล้วโอ้โหมันแจ็คพอตเย็นเย็นเห็นไหมใช่ไหมครับมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุว่าเฮ้ยเฮ้ยจุดนั้นก็บอกว่าสถานการณ์สร้างวีรชนโอเคไหมเออผมบอกว่าธรรมชาติสร้างนะมันไม่ใช่สถานการณ์เห็นไหมฮะไม่ใช่สถานการณ์อย่างนี้ไม่ถือว่าไม่ใช่สถานการณ์เลยเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องธรรมชาติแท้ๆเลยโอเคไหมมนุษย์ก็คือเกิดมาตามกรอบธรรมชาติจะหลงกระแสที่นะฮะแล้วดินฟ้าอากาศธรรมชาติทั้งหมดใช่ไหมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติที่เป็นมนุษย์มาเจอกันธรรมชาติที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นคำถามให้ธรรมชาติมนุษย์นี่ใครแหละรู้ธรรมชาติความเป็นมนุษย์แท้จริงกายใจจิตที่ผมพูดถึงมันจับครับดูซิตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะเนี่ยเนี่ยปั่นน้ำฝนมาได้หนึ่งเยอะเนี่ยปั่นก็สองใช่เนาะปั่นน้ำฝนใช้จังหวัดที่สองอยู่ครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าเดินทางในฝนเนี่ยครับไม่รู้พรุ่งนี้คอยดูเขาแล้วเช้าขึ้นมาเห็นก็บอกจะตกหนักด้วยนะครับอุตุถ้าหากว่ามันตกหนักจริงไปโทษอุตุสิครับจะไม่ก็มาบอกว่ามันจะตกหนักอ่ะใช่ป่ะเออใช่ไหมล่ะเออคุณตูวาจาศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นอ่ะเออขอโทษตัวเองสิครับโทษลุงออกไม่ได้นะความจริงสวนตูมาทุกปีให้รู้ผมสวนตูมาตั้งแต่ปี42หมอจ้าวนะครับวันนั้นท่านอธิบดีกรมตูออกมาพูดจาวันที่28เมษายนพ.ศ .142 นะครับท่านพูดผ่านจอท่านบอกว่าวันที่28เมษายนปี42เนี่ยนะครับจะร้อนที่สุดในรอบ40ปีผมได้ยินจังๆว่าหมดเต็มตาเลยนะครับผมสวนทันทีไม่จริงอ่ะคอยดูวันนั้นฝนจะตกนี่สวนเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไม่เดี๋ยวสวนว่าแล้วพอถึงวันที่28ฝนตก3วันน้ำฝนกรุงเทพมหานครไม่เห็นมันออกมากล่าวขอโทษย้ำไม่เห็นมันออกมากล่าวขอโทษผมใช้คำว่ามันนะจะเป็นใครท่านไม่รู้ก็เรื่องท่านเห็นไหมครับผมใช้คำว่ามันนะมนุษย์เป็นผู้ใหญ่พูดจาอย่างนี้ออกมาขอโทษมันไม่เป็นเนี่ยผมบอกเดินผ่านผมไม่สนจริงๆมนุษย์พันนี้จริงมนุษย์ขอโทษมนุษย์ไม่เป็นเนี่ยโอ้ลุงหงอขอโทษหมามาไม่กี่ครั้งเลยหมาขี้เรื้อนด้วยไม่เห็นมันตายชุดเทียนหรือเปล่าไม่เย็นว่ะเคืองมากอะไรกันนักกันแม้แต่อะไรล่ะมันหลายเรื่องครับเรื่องของปรัชญาสวรรค์ปรัชญาจะย้อนที่นี่ให้ฟังมาแล้วจ้าชาวอะไรชาวเฟสเนาะหน้าผากหายไปสักหน่อยพอยนะที่มันจำกัดครับท่านพี่อยู่หน้าจอที่ครบครับที่มันบังคับก็เลยตามเคยตามนี้จะไปติดใจนี่แหละก็คือกฎของเขาว่าอนิจจังวัฏสังขาราอัมมากุศลธรรมะเข้ามายาคาขึ้นเขาลงไหลหลายเลี้ยวหลายโค้งมันก็เลยสัญญาณก็ขาดหายไปโอเคทำไมมาใหม่ลุยใหม่ใส่เกียร์ห้าใหม่กำลังมันรอพักพวกคุณผู้หน่อยรอพักพวกคุณผู้หน่อยตอนนี้ก็มุ่งเข้าสู่ดูมันจะเป็นจังหวัดพะเยานะครับผ่านแพร่มาแล้วนะครับแพร่มาแล้วก็จะถึงพะเยาจากพะเยาก็ดิ่งเข้าไปเชียงรายผ่านเชียงรายไปแม่สายเดินดิไม่สุดไหลถึงไม่สายปุ๊บเดินไม่รู้กี่ก้าวเจอสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยผมไปเดี๋ยวนะลงไปเหยียบมาแล้วนะจุดนั้นไอ้พวกพูดผีปีศาจที่เขาว่าไม่สนนั้น
ไสยศาสตร์ไสยเวทที่เขาว่ามีสนนั้นเดี๋ยวสนท้าด้วยนอกจากมีสนแล้วท้าด้วยนี่เป็นเรื่องของภายในกลัวแต่มนุษย์ผมเนี่ยผมกลัวมนุษย์นะให้รู้ไว้ นะครับอ้าวต้อนรับขอบสู้ครับชาวเฟสมาอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยผ่านเขามาพี่นะผ่านเขาทั้งสองรูปสามรูปคดเก็ดีเหมือนกันเป็นการเรียนรู้บทละครับเรื่องนี้ทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินตอนนี้เข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งถนนสายหมายเลขหนึ่งเขาเรียกว่าถนนพหลโยธินนะเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพนะครับไปสู่นู่นนะท่าขี้เหล็กสุดท่าขี้เหล็กเป็นจุดที่ต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าโอเคนะจุดนั้นก็จะมีแม่น้ำแม่สายนั่นตรงนั้นมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ำแม่สายโอเคนะที่นั่นก็เลยเป็นที่ตั้งของอำเภอแม่สายนี่นะโอเคนะอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายเชียงไฮเจ้านั่นแหละจากเชียงรายเนี่ยถ้าจะไปเชียงใหม่จุดนั้นนะฮะมันก็มีถนนสายตรงประมาณ200กว่ากิโลเมตรขับรถประมาณ4ชั่วโมงมั้งเนี่ยครับทางมันคดเคี้ยวมากนะครับแล้วมันก็ผ่านท่าตรอนวัดท่าตรอนพอผ่านท่าตอนแม่น้ำท่าตอนนั้นจะเรียกว่าแม่น้ำเดี๋ยวนะกบหรอวะแม่น้ำอะไรวะแม่น้ำกบไม่แน่ใจใครรู้จักวัดท่าตอนไหมล่ะลุงออกพาผู้คนไปขี่รถบัสกันไม่ใช่สามไม่ห้าหรือไปรู้สึกรถมันมีปัญหาบอกอย่าแซงกันอย่าแซงกันรถบอกจังอุตสาหกรรมกับก็ทำอะไรผิดคำสั่งเจออีก50กิโลถึงพะเยา50กว่ากิโลถึงพะเยาเมื่อกี้ดูไม่ทันเชียงรายเท่าไหร่ร้อยกว่าเลยนะฮะ145โอเคว้า145ขณะนี้เวลา3ทุ่ม10นาทีใช่ไหมล่ะ3ทุ่ม10นาทีเท่านั้นเดี๋ยวก็ถึงใจเย็นมีปัญหาอันนี้คนที่เขาดูหน้าจอเนี่ยใช่ไหมใช่ครับต้องการเห็นหน้าเห็นตาได้หมดนั่นเองเคคอยเพื่อนครับผมทางด้าน YouTube นะฮะทาง Facebook เหมือนกันตอนนี้จอดรถนิ่งๆเอาไว้ก่อนเพราะว่าเตรียมนู่นนี่นั่นนึงเตรียมนู่นนี่นั่นนิดนึงเตรียมอะไรบ้างก็ไม่รู้ทุกอย่างเนี่ย เอารอเพื่อนฝูงด้วยในเวลากันนะครับต่อไปนี้น่าจะเป็นทางราบหมดนะครับทางราบทางเรียบหมดแล้วมันจะไม่มีเขาภูเขาอะไรทั้งภูเขามันอยู่ในช่วงนู้นนะจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์แพร่เขานะเลยภูเขาลอกาไปหมดแล้วล่ะก็จะเป็นทางราบที่นี่ทางราบทางเรียบเนาะเฟสสดกดชัวลุงงอก
ไม่ใช่จะดูตัวเองเรียกว่ามอนิเตอร์ดูในส่วนตัวทำไมไม่ควรเน็ตอินเทอร์เน็ตเน็ตไม่แรงพอเครื่องผมยังรับไม่ได้นะโอเคดูสิมีไฟมุ่งเด้อโอเคเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์ขออนุญาตฉุกคิดเบาๆหน่อยนะพี่นะฉุกคิดน่าจะขออนุญาตฉุกคิดเบาๆฉุกคิดแรงก็ไม่ได้ไปเลยได้นี่อ๋อขึ้นต้นก็โอไฮโอเนาะปรีชาคุณเปี๊ยกสุขเกษมแดงน้อยธนริศอะไรเนี่ยฟริปเปิลเอาภาษาไม่มีวันยุ่งแล้วลุงออกยุ่งทุกทีเลยเอานี่แล้วอะไรคำเพย์คำเปย์ก็เปย์อ่ะนางฟ้าไกรทองชัยชมตะวันการ์ตูนนี่การ์ตูนเหรอนอนเอมอนเข้าไปคุณปังเหรอปังกับปังสิริวันสุรพงษ์ปัญญาปัญญาพรสุดาบุญลักษ์สุภชัยกะเอาแล้วภาษาไม่มียุคทุกทีเลยองอิงเหรอองอิงก็แล้วกันนะโอยูเอ็นออกเสียงไหนมีวันอายุก็แล้วกันโอ้หายไปแล้วกลับมาแล้วพัชรินขอให้มีความสุขไม่รู้อันไหนไปมาพระพรคุณดูจะของลุงก็ได้ครับเหรอครับมันไม่ได้ทำงานนะอันนี้มันของเก่าครับคุณลุงเอาแล้วกันของใหม่โอ้โหเนี่ยไม่ใช่เอาเข้าไปเอาเข้าไปให้รู้ไผเป็นไผสัญญาณวันนี้หรือเปล่าไม่มีครับผมมีรีเซ็ตไหมใช่ครับมันเริ่มเหนื่อยมันเหนื่อยคงเต็มยึดไม่ได้ล้างเลื้องในปวดรอเนี่ยก็เรียกว่ารอ
รอทำงานเราเข้าไปรอมาแล้วปิ้งแล้วปิ้งก็กดรหัสจึ้งจึ้งจึ้งโชว์เฟซมากดเข้าไปเฟซจึ๊กมาแล้วมาแล้วสดลุงออกมาแล้วจับปึ๊กนี่อ้าวเอาละหัวเว่ยทิ้งเลยครับทิ้งเลยทิ้งกดทิ้งนะครับผมยกเลิกหมุนติ้วๆเหมือนเดิมอีกอ่ะมาแล้วทีนี้มาละมาแล้วจ้าโอ้ไหลเลยทีนี้ไหลปื้นๆเลยใช่หน้าจอไหลขึ้นเอาเข้าไปภารกิจครั้งนี้จบสมฤทธิ์ผลจนเป็นที่ประจักษ์เถิดค่ะด้วยความสามารถเอาสวัสดีครับอะไรกล้องชมเชิญเข้ากล้องหน่อยไหมครับก็สองเฟสไง2เฟสอ๋อเหรอเชิญไหมไม่ต้องไม่ได้มาครับไม่ได้เจมเหรอคุณสมบัติถาวรชินสมบัติเป็นการบริการแจ้งการให้บริการเฉยครับไม่ได้มีพี่สมบัติไม่ได้กดมางั้นเหรอโอเคปรีชารอยเท้าพ่ออริยะเข้าไป YouTube ก็ดูไม่ได้ค่ะต้องกลับมาที่เฟซค่ะวราพรมีเสียงแซงนิดนึงผมปิดกระจกกระจกรถจ้าท่านนี้มาบอกมาครับจะได้ร่ายยาวก่อนกำลังมันคนกำลังมาต้องของครับมาไม่ได้คือคุณแก่นชัดดีเร่งเสียงเข้ามาก่อนไหมครับก็เร่งเสียงก่อนครับผมเสียงเป็นไงเสียงภาพเสียงภาพเสียงเสียงภาพภาพเสียงมีเสียงรบกวนคุณภูมิกระดกเสียงรบกวนครับคุณพิพัฒน์มีเสียงแทรกครับผมเส้นสายไรแทงอ้าวดีหรือยังโอ้ลมเย็น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 ลมโชยอ้าวลมเย็นลมโชยพอนะลมเย็นลมโชยพอถ้าลมไม่โชยมันก็ไม่เย็นโอเคคนไกลแม่เรื่องเสียงครับผมรู้สึกจะมีการกดบวกลบไม่ใช่หรอไม่ครับนี่คือมันช็อตเลยครับเหรอไม่โอ้ไปงานใหญ่ช็อตคว้างทิ้งเสียงกันเลยไปทุบคนกำแพงเหรอคนกำแพงดูหรือเปล่าตอนนี้คนกำแพงเพชรอย่าให้เสียของนะชาวกำแพงเพชรอย่าให้เสียของนะเสียงอยู่ๆก็ช็อตเลยเสียงดีขึ้นครับผมคุณพิพัฒน์เดี๋ยวผมแก้ที่ YouTube อยู่นะครับ
อ๋อเหรอบอกหน่อยบอกผู้ฟังหน่อยนะงงไม่หมายถึงว่าลุงไม่ต้องอ่านถ้าเกิดว่าของผู้ฟังเนี่ยถ้าลุงดูว่าเป็นเฟซลุงก็จะบอกว่าเป็นเฟซเลยจะได้แก้เป็นเฟซอ๋อโอเคถอยคุณชุเนศเอาคุณนพรัตน์คุณอะไรอัตตี้ไม่ภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ยอมเด้อสรุปว่า YouTube ชัดได้ยังครับขอคอนเฟิร์มครั้งสุดท้ายครับ10 9 8 7 6 5 4สามสองหนึ่ง YouTube คนไกลแม่เสียงเฟซชัดเจนแล้วจบครับจบครับผมขยับครั้งสุดท้ายคลื่นแทรกมาอีกแล้วขณะนี้ YouTube เสียงดังแล้วอ่ะชัดแล้วเอาคุณโอเค YouTube ไปต่อนะครับเฟซคุณสมบัติบอกว่าชัดเจนครับสมุดประการโอเคครับเชสซาซานิดนิดคนไกลแม่คุณสุเนศเสียงโอเคครับ เสียงโกเสียงตกจากก็ไอเสียงตกเสียงกระมังตกจากที่สูง เป็นไงบ้างเสียงกระมังตกจากที่สูงเป็นไงบ้างครับ ช่วงแก้ไขชัดเจนแต่ตอนนี้มีเสียงซ่าๆคุณภูมิกนกใครครับแฟนพันธุ์แท้มันต้องบอกเล่า90มาเออไม่ถือสากันนะแฟนพันธุ์แท เสียงชัดเจนดีแล้วคนอ่อนอิงอ่อนอิงเสียงชัดเจนแล้วไกลแม่เสียงชัดเจนดีแล้วโอเคครับแต่ว่าเอามายังเฟสมายังหนึ่งสองเปอเชียชัวซาข่าวเฟซมายังครับอัปเดตเลยครับอัปเดตเลยครับเสียงมายังครับปรับแก้ไว้สเต็ปนึงแล้วเฟซมาเลยครับกว่าจะถึงเพื่อนสมาชิกก็อีก8วินเหรอเฟซมายังครับผมเสียงเฟซมายังครับปรับแก้แล้วปรับแก้แล้วโอเคแจ้งมาแล้วดีมาแล้วดีมาแล้วครับคุณสมบัติโอเคลมโชยคุณสมบัติอีกแล้วสมบัติพงศ์วัฒนาสมบัติฟัง2แพลตฟอร์มเลยเหรอเหรอเสียงเริ่มมาแล้วค่ะโอเคเอาละร่ายยาวได้ดูสินาทีนี้มีกี่พวกมีกี่ชีวิตเดี๋ยวก่อนขออนุญาตคุณลุงก่อนที่จะแจ้งนะครับก็สำหรับผู้สูงวัยนะครับถ้าหากว่ามือไวนะครับก็ลองเวลาที่มีปัญหาฮะเข้าไปใน YouTube สลับหน้าจอจากเฟซก็เข้า YouTube พอ YouTube นิ่งก็มาเฟซอะไรเงี้ยแบบพี่สมบัตินะครับคุณสมบัติจอฟังทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันสลับไปสลับมาถ้าท่านอื่นๆสามารถฝึกการใช้ได้ก็จะดีมากเลยนะครับก็จะแจ้งได้ไวนะฮะที่ไวที่สุดก็คือ YouTube นะครับเพราะว่าจะดีเลย์เพียงแค่ไม่เกินไม่ถึง1วินาทีนะครับ1วินาทีนี่ก็จะรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นของ Facebook กว่าจะเข้ามาเจอกับลุงหงอกก็8วินาทีนะครับไปกลับเหมือนกับในถ้ำนะฮะเข้าไป6ออกอีก5เป็น11ชั่วโมงอย่างเ
างเงี้ยฮะจบครับโอเคครับอ่ะอันนี้หมาน้อยหมาขี้เรือนลองเห่าสิเห่าเรื่องอะไรเห่าไปต้องแห้งภายใต้มันต้องแห้งมีอสรพิษหรือว่าจะมีเพชรอยู่ตรงนั้นบ่าไปเชิญฮะก็ที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ตอนนี้ก็อีกประมาณไม่เกิน145กิโลเมตรนะครับก็จะถึงเป้าหมายถ้ำหลวงนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีแต่ใจนะครับก็ลงแรงแล้วก็ขโมยลงหมอของทุกคนมานะครับขโมยลงหมอกอธิบายขโมยลงหมอกมาก็ให้ข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลลงหมอกอยู่ 3-4 วันนะครับสรุปประมวลผลแล้วก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบเพื่อตัดสินใจนะครับก็ไม่ได้วางแผนการล่วงหน้าไม่ได้มีสคริปต์นะครับเพียงแต่แค่ตามการรายงานข่าวของสื่อต่างๆนะครับก็ประมวลเสร็จปุ๊บก็แจ้งคุณลุงนะครับให้คุณลุงได้ช่วยกรุณาตัดสินใจว่าในการช่วยเหลือนี้เนี่ยที่ท่านผู้ว่า1รับทุกทฤษฎีรับทุกทฤษฎีว่าไปแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านได้แจ้งมาผ่านสื่อเลยนะครับว่าเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เมื่อประมวลผลแล้วเนี่ยหลายวันเข้าแล้วเนี่ยก่อนที่จะเจอ13ชีวิตหรือยังไม่เจอเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยได้ประมาณนั้นนะครับผมโอเคในที่สุดแล้วต้องทำให้ได้เป็นไปไม่ได้แล้วจะทำไปได้ยังไงลุงคนอย่างนี้คิดมีด้วยเหรอมีน้อยนะครับขึ้นข้ามเขาท่านบอกว่าเริ่มคำแรกคือบอกว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแต่ท่านก็จะทำให้มันได้ใช่ครับฟ้าจะผ่าด้วยให้มันรู้ไปให้มันรู้ไปครับโอเคเชิญครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะอัปเดตล่าสุดเนี่ยจากจุดที่3นะครับถึงจุดที่เด็กอยู่เนี่ยประมาณ 1.5 และ 1.7 กิโลเนี่ยแหละครับตรงนี้เนี่ยเป็นความสามารถของเทศนะครับคนต่างประเทศที่นำร่องเข้าไปแล้วก็ที่บอกว่าชาวอังกฤษอ่ะเนาะครับผมโอเคนำซิลพี่ซิลของไทยเราเข้าไปตามที่ละตามไปตามโอเคครับผมเพราะว่าต้องแยกฟังข้อมูลดีๆนะครับว่าความเฉพาะตัวเนี่ยคือคำว่าดำถ้ำกับดำน้ำเนี่ยมันคนละความหมายคนละเวอร์ชันเลยใช่ครับคนละทักษะคนละสปิริตคนละโอ้โหทนทานโอเคใช่นะก็ฝึกพี่ซิลมาเท่าที่ดูจาก YouTube มาก็คงจะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งทนอดทนในทั้งบกและในน้ำนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าดำถ้ำเนี่ยเริ่มต้นจากบุกตัวบุคคลก่อนตัวบุคคลเนี่ยเขามีอาชีพหลักอยู่เฉพาะนะครับคุณลุงเขาไม่ได้นั่งแช่อยู่กับการดำนะแต่ว่าโดยความชอบนะครับมันก็คงไม่มีใครที่จะให้กู้ภัยทุกวันนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าทาเลนต์ครับหรือว่าบอลทูบีก็ว่าได้อะครับผมความสามารถเฉพาะตัวนี้เกิดจากความชอบเขาเรียกชอบในสิ่งเดียวกันแต่ความการปฏิบัติการในหน้าที่อื่นๆเนี่ยคือมีหลากหลายความชอบมาปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งเดียวกันไม่งงนะครับคุณผู้ฟังผมเนี่ยงงไหมผมไม่งงหรอกมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อปฏิบัติหน้าที่ก็แสดงว่าหน้าที่อะไรที่ว่าหน้าที่ตรงนี้คือที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจเอาว่าหน้าที่ที่จะเอาเด็กมาให้ได้เอาเด็กไปหาให้เจอภารกิจแต่กำลังจะบอกว่าทีนี้การมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจนี้นั้นเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันมันจะต่างกันครับลุงความชอบนี้ก็จะอยู่กับแต่ละคนแต่ท่านไม่เหมือนกันแต่มันจะต่างกันกับคนที่หมกมุ่นในสิ่งที่ชอบที่สุดในชีวิตนี้ครับโอเคเมื่อชอบแล้วก็ทำไปอยู่งั้นน่ะทำไม่รู้ว่าหมกมุ่นอยู่ในกระท่ำเนี่ยก็คือ3คนในชาติอังกฤษนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมมาอีก2แล้วก็อีก2คนเนี้ยฮะนั่นเองอย่าเพิ่งไป3คนอังกฤษนะครับชอบในสิ่งเดียวกันครับโอเคนะครับทำในสิ่งเดียวกันครับให้มันรู้ไผ่ไผ่ตายเป็นตายลูกเมียไม่ต้องสนมันอยู่กันก็ช่างหัวมันลูกเมียนะครับแต่ช
3คนนี้ก็มีอาชีพปกติในอาชีพเขาเนี่ยครับนั่นคืออาชีพของต่างหากต่างอาชีพด้วยครับแต่ดันมาชอบสิ่งเดียวกันครับโอเคเชิญต่อมาก็คือว่าเมื่อชอบแล้วเนี่ยก็ต้องเอากายเข้าไปกระทำกายใจถึงบอกว่าชอบก่อนแล้วไปทำมันจะต่างกันกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วไปทำอธิบายหน้าที่ก่อนหน้าที่สิคำว่าหน้าที่เช่นหน่วยซีลก็แล้วกันนะครับหน่วยซีลหน่วยซีลหน่วยกู้ภัยที่ซัพพอร์ตอยู่ด้านนอกที่ถือเป็นหน้าที่นะฮะคำว่าหน้าที่คือปฏิบัติภารกิจพี่ซีลส่วนกู้ภัยที่ซัพพอร์ตพี่ซีลก็คือมีเขาเรียกหน้าที่ทางโลกเหมือนกันหมดทำงานมีกิจการอะไรเหมือนกันหมดแต่ก็มีความชอบที่อยากจะเป็นใจอาสาช่วยเหลือซัพพอร์ตพี่ซีลอีกทีเดี๋ยวเพิ่งเอาเรื่องซีลให้แตกก่อนซีลก็คือบุคลากรทางราชการกันแล้วกันทหารเรือเนาะครับผมโอเคเอาละครับก็ฝึกปรือเฉพาะมันกันดำน้ำทะเลขึ้นโบกแบกของดูโจมทนทานทายาทนี่เลยครับโอเคอันนี้แหละทีนี้คำว่ามาปฏิบัติภารกิจเนี่ยจนเป็นหน้าที่ได้รับคำสั่งจากบังคับการพุ่งคำชาครับผมโอเคได้รับคำสั่งครับผมโอเคนะใช่ครับต่างกันตรงนี้กับ3คนละ3คนไม่มีใครสั่งใช่ครับกูจะทำร่วมกันใครทำไมนั่นแหละครับมารวมตัวกันอยู่ที่ประเทศอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้ฮะอย่าไปจำโอเคเอาจับครับผมลำเลียงตรงนี้โอเคคำว่าหน้าที่กับคำว่าชอบ3คนคือความชอบในจิตใจแล้วนะครับทีนี้อันที่คำว่าหน้าที่หน่วยซีลเนี่ยถูกผู้กำชาครับภายใต้เงื่อนไขของระบบระเบียบของทหารให้มาปฏิบัติหน้าที่ครับจะเป็นการค้นหาหรือจะเป็นการออกมาก็ตามใจครับโอเคนี่คือโดยถ้าพูดถึงโดยชอบธรรมเลยนี่เพิ่มไปนั้น3คนฝรั่งคือโดยสำนึกทั้งนั้นน่ะสำนึกครับใช่ฮะตรงเนี้ยคือลุงจริงๆแล้วผมไม่ได้อธิบายยากหรอกนะแต่ว่าจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแหละยากจังผมอธิบายตัวเองมันง่ายนั่นแหละครับคือทุกคนนะลุงเวลาโตมาเนี่ยเอาโดยส่วนใหญ่ของต่างชาติกับของไทยเราก็แล้วกันไทยเราเนี่ยเวลาโตมาเลี้ยงดูปูเสือแตกต่างกันใช่เอาว่าลองถามสิครับว่าเมื่อโตมาจนเรียนจบได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือเปล่าคนไทยครับยากและน้อยด้วยฮะแล้วตอนเด็กยังไม่รู้เลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทีเนี่ยพ่ออยากให้เป็นหมอแม่อยากให้เป็นทหารและหรือตัวของเด็กเองยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรและหรือไม่ได้ทำในสิ่งที่ชอบและหรือสถานะของโลกของเขาเรียกความยากดีมีจนเนี่ยครับคุณลุงแรงถีบแรงอัดหรืออะไรก็ตามความพร้อมเนี่ยมันมีไม่เท่ากันนี่หนึ่งคนจะมาจากค่านิยมคำหนึ่งบอกว่าครับโตมาให้เป็นเจ้าคนนายคนโอ้โหเพราะไอ้คำนี้เลยนะครับยาพิษนี่นะครับปลอกใส่หูทุกวันตั้งแต่เด็กก็เลยกลายเป็นว่าค่านิยมเนี่ยคือชื่นชมแต่เรื่องของวัตถุ ก็คือเงินตราเป็นที่ตั้งต้องได้ยศได้ตำแหน่งเป็นเจ้าคนนายคนก็คือต้องมาสั่งคนเรียบร้อยเลยครับลุงโอเคเลยบล็อกเลยครับเพราะฉะนั้นเด็กฝรั่งทีนี้อ่ะเด็กฝรั่งไปยังไงอ่ะยังไม่ทันเดี๋ยวเด็กสรุปเด็กไทยก่อนว่าเด็กไทยเนี่ยจะทำอะไรก่อนยาทำกลัวเจ็บกลัวผีกลัวตำรวจสั่งแต่ใส่เข้ามาความกลัวไปแต่ฝรั่งเป็นไงโอ้โห up to you ขึ้นอยู่กับเธอครับเธอทำอะไรจะอะไรอย่าให้ผิดกฎหมายหรือว่าจะว่าไปครับผมทุกอย่างอยู่ที่เธอใช่ฮะแล้วก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยและหรือจะทำอะไรเก็บทับเขาเรียกทำเองนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงแต่จุดผมไม่ใช่เด็กเมืองนอกอ่ะแต่ว่าพอได้สัมผัสมาเนี่ยคือเขาทำมาเขาไม่ทฤษฎีมาโอเคครับนะการปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีครับโอเคแล้วเขาจึงรู้ว่าเขาจะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมต่อจากสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นมันถึงเอ็กซ์เพิร์ทเฉพาะทางใช่ลุงกำลังจะพูดตรงนี้คือบ้านเมืองเราไม่ได้เสียงดังนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าอินเนอร์จัด acting style คือคำว่าเชี่ยวชาญนะลุงได้ยินกันมาบ่อยมากเลยเชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้านแล้วเป็นไงครับเป็นไงกันเดือนเพิ่มขึ้นไงชำนาญเชี่ยวชาญชำนาญการเงินขึ้นได้อย่างเดียวโอ้ย
ต่างกันนะต่างกันเลยครับเสร็จปุ๊บพอดูลักษณะพอดูลักษณะกลุ่มงานสิครับเห็นไหมฮะนอกเหนือจากพี่ซิลที่ลงไปปฏิบัติภารกิจนี่คือโดยตรงตามหน้าที่ในความรับผิดชอบของความเป็นทหารไทยแล้วในระบบราชการในระบบราชการนี่ถือว่าสุดยอดแล้วคิดดูแล้วลุงถ้าไม่มีซิลอ่ะตายโอเคจะเข้าออกยังไงอ่ะแต่เผอิญว่าพี่ซิลเป็นลักษณะของเขาเรียกดำเฉพาะตามตำราที่ฝึกฝนมาแต่ความชอบที่ชอบหมกมุ่นอยู่แต่กันในถ้ำในที่ที่มันมืดในที่ที่มันน้ำขุ่นคือถ้ำเนี่ยมันต่างกับน้ำทะเลนะลุงวันนี้อย่างเช่นล่าสุดที่ทางภูเก็ตเรือล่มนะครับพี่สองคนที่เป็นชาวจีนตามนี่คือพูดตามข่าวนะฮะที่เป็นนักประดาน้ำก็จากถ้ำหลวงเนี่ยครับไปที่ภูเก็ตเอาจากถ้ำหลวงไปใช่ครับคือต้องไปช่วยแบ่งภารกิจแบ่งภารกิจแบ่งหน้าที่ก็คือเป็นสำนึกเหมือนกันนะฮะคุณลุงไม่แน่ใจว่าผมก็เชื่อว่าจากตามข่าวยังไม่ใช่จากรัฐบาลส่งมาก็ไปดำก็ได้บอกว่าผู้สื่อข่าวก็ได้บอกว่าเนี่ยมันคนละมันต่างกันคนละเรื่องเลยกับดำทะเลกับดำถ้ำเนี่ยเขาเป็นคนพูดเองใช่ครับโอเคนั่นแหละฮะก็เอามาเล่าสู่ฟังว่าเอาสรุปถ้าดำถ้ำมันนอนไปอ่ะแต่ถ้าหาทะเลมันเยอะนี่ก็ได้นอนก็ได้ในราบแนวตั้งได้หมดไอ้ถ้ำเนี่ยมันนอนแนวราบอย่างเดียวโยมโอเคว่าไปนอนแนวราบยังไม่พอนะลุงไอ้แนวราบที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้พื้นมันไม่ได้เรียบอะลุงมันต้องบิดตัวบิดกายแล้วไหนจะต้องเอาของเข้าไปอีกที่ก็แคบไหนต้องไปผ่านนมคว่ำอีกใช่ฮะใช่ไหมตัวด้วยนมคว่ำใช่นี่นมหงายใช่ไหมเด็กมันอยู่นมหงายตอนนี้อ่ะครับโอเคนี่นมคว่ำลุงแล้วดำทีเนี่ยมันต้องคือเขาเรียกถ้าดำทะเลอยากขึ้นมาไหนก็ได้นะใช่อันนี้มันดำ 1.7 กิโลต่อเนื่องนะฮะไม่โผล่แล้วที่เรียกพื้นที่อ่ะใครเขาเรียกอะไรใครไม่หนึ่งไม่เคยเข้าถ้ำจะไม่รู้สึกจะเล่าเนี่ยจะไม่รู้เลยบอกเอ้ยธรรมดาตัวเองเคยเข้าถ้ำอย่างนี้อ่ะโหลุงพาไปตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็เข้าเองก็เคยเข้าและก็เคยเข้าไอ้ที่มันเข้าได้ทีละคนนะลุงโอ้โหไอ้นั่นคือไม่มีน้ำนะนี่ถ้ามีน้ำผมไม่เข้าหรอกครับผมก็อยู่บ้านแล้วครับนี่คือมีทั้งน้ำและน้ำเต็มตลอดอัตราศึกมันไม่ใช่น้ำเขาเรียกมีช่องหายใจนะลุงมันผ่านกระบวนการการหายใจของไอเลกูเลเตอร์หรืออะไรอ่ะฝรั่งเขาเตือนมาแล้ววันนี้บอกอ่านจาก BBC ไทยบอกว่ามิจะเกิดความเสี่ยงสูงมากต่อความปลอดภัยถ้าหากว่าเด็กที่ดำเนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำน้ำมาก่อนนี่คือดำน้ำทั่วไปนะฮะแต่นี่มันดำถ้ำบีซี่เบบี้ใช่ครับลุงเบบี้ยังยากอยู่แล้วโอเคนะแต่นี่ไอ้เบบี้ก็ยากแต่ดำถ้ำลุงใช่คือถามว่าดำในที่ว่าไปเวลาเราโดนสอนว่ายน้ำเนี่ยมันก็ครูฝึกก็ประกบข้างนะลุงแต่ในระยะของการรอดไปรอดมาเนี่ยมันเข้าได้ทีละคนครูฝึกจะอยู่ตรงไหนอ่ะเออใช่หัวท้ายเหรอใช่นั่นแหละจะอยู่หัวท้ายยังไงมันอยู่ในแนวนอนนะมันไม่ได้แนวตั้งนะเออคือพูดให้เข้าใจนะครับใครจะท่านในระบบในจัดการแก้อย่างไรเนี่ยก็แล้วสุดแล้วแต่ท่านแต่ว่ามาณกำลังนี้ลุงงอกบ้านเราดอททีวีเนี่ยภารกิจนี้เนี่ยตัดไฟต้นลมเราจะไปตัดไฟครับตัดไฟต้นลมครับสลายแม่งหยุดฝนซะก่อนให้เขาทำงานได้คล่องขึ้นใช่ฮะเออคือน้ำเนี่ยน้ำในระบบธรรมชาติเนี่ยมันถ่ายเทได้หมดนะครับจะถ่ายเทไปไหนเนี่ยแต่สิ่งที่หยุดไม่ได้ก็คือน้ำแนวดิ่งลงมาจากฟ้าน้ำจากฟ้าจะไปหยุดยังไงอ่ะจะกั้นยังไงกำลังทำกำลังจะประเด็นมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับคำนี้นะฮะที่จะเป็นจุดประกายไม่งั้นก็คงจะนั่งอยู่พระนั่งเก้าอยู่แล้วใช่คำว่าทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับไปเจอคำนี้คำหนึ่งอยู่ที่บึงบัวเพชรไงครับนอกทฤษฎีเขาบอกนอกตำราเนี่ยท่านที่อยู่จิรศักดิ์นะครับท่านบอกว่าจะเสียหายอะไรมาผมก็ท่านจีนสาวผมก็ไม่ได้ต้องเสียอะไรแล้วก็อะไรก็ตามที่มันไปสู่เป้าหมายแล้วมันก็จะนอกทฤษฎีนอกตำราไม่สนตำราไม่สนใจเลยไม่สนตำราไม่ถามสักคำหนึ่งด้วยอะมาเราทีวีก็กำหนดพีเรียดระยะเวลาไปสุดท้ายก็ได้เป๊ะ3 เดือนเต็มเลยเป๊ะยินดีไงไม่รู้
รู้แต่ว่าน้ำหนักรถ 3-4 กิโลก็แล้วกันไม่ได้ไปนั่นไปทำให้ฝนตกนะลุงเออเออันนี้คือสลายเมฆหยุดฝนเออคุณเพื่อนพี่ๆน้องๆที่ฟังบ้านเราดอททีวีนะครับถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันส่วนคนบ้านใครบ้านใครก็เข้ามารู้ใหม่ก็ค่อยๆพิจารณาตามฟังนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตย้ำอยู่อย่างนี้ว่าทุกครั้งที่มันเกิดอะไรขึ้นมาที่เราเกินจะรับได้หรือไม่ได้รับหรืออะไรก็ตามที่มันโอเวอร์ขอให้คิดอยู่2อย่างครับบ้านเราดอททีวีนะครับพูดถึงเรื่องใหม่นะลุงของความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21 2ก็คือเมื่อกี้ลุงพูดนิยามไปแล้วแต่ว่ามันไปตรงกับทฤษฎีหรือว่าคำพูดของท่านผู้ว่าบอกว่าจะทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะแค่นั้นเองอย่าคือมันไม่ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อฮะแค่ทำได้กับไม่ได้คือได้ทำให้ได้ทำก่อนตอนเนี่ยขอให้ได้อนุมัติในการทำจะพูดตรงนี้อนุมัติให้ได้ทำได้หรือไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของว่าเป็นไปไม่ได้ไงครับมันจะไปเสียอะไรอ่ะก็ในเมื่อมันต้นทางมันบอกเป็นไปไม่ได้แต่จะทำให้มันได้ก็ต้องทำก่อนไหมล่ะถึงจะรู้ไหมครับลุงก็แค่นั้นครับผมประมาณนี้ก็จะเป็น13ชีวิตที่โอเคอย่าเพิ่งไปถอยหลังมาหาการทำฝนนะครับวันนั้นได้มีการประกาศวันที่18พฤศจิกา2557ใช่ไหมจำไม่ได้ครับหรือ58น่ะวันนั้นนะฮะเดินทางนะก่อนจะไปถึงบุงเหมือนกันนะกี่จังหวัดเนี่ยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีลุงอย่าพูดเลยนั่นก็คือสิ่งที่มันไปถึงที่นั่นประมาณ 3:00 นนะที่บึงประเพชรเนี่ยแล้วก็นัดแนะกับไอ้ช่วยคุยกับรปภ.หัวหน้ารปภ.ใช่ไหมล่ะครับพอดีเลยแล้วก็ยังไม่กลับบ้านเดินเช้ามานัดท่านจิรศักดิ์เลยเจอครับท่านจิรศักดิ์คือใครนะครับลุงเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นใหญ่สุดตรงนั้นแล้วกันใช่ผู้ชำนาญการหัวหน้าอะไรรักษาพันธุ์สันผักป่าบึ้งพันธุ์สัตว์ป่าบึ้งบริเพชรก็แล้วกันง่ายดีเขตห้ามล่าเขตห้ามล่าเขตห้ามล่าโอเคครับครับนั่นก็เจอกันแบบนั้นแบบเชียร์ชัวร์ช้ามันเนี่ยนัดหมายมันก็ธรรมชาติจัดสรรนะปีนั้นทำฝนเนี่ยถ้าฝนไม่ตกนะในปีที่เราทำกันแล้วนะตายหมดแน่นอนประเทศไทยคนไทยเพราะว่าเราไปทุกเขื่อนนะเขื่อนเหนือเนี่ยทุกเขื่อนเลยแล้วครับเขื่อนตะวันออกเฉียงเหนือก็ไปทุกเขื่อนนะแล้วมาเขื่อนตัวทางนั้นก็มาเขื่อนของจังหวัดเพชรบุรีต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้ไปนะครับประเมินผลเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละเขื่อนมีน้ำแค่ 25% 30%เงี้ยแล้วก็เขื่อนอะไรไม่มีสักเปอร์เซ็นต์เดียวเขื่อนไม่รู้จำชื่อไม่ได้อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขื่อนอะไรเขื่อนนั่นนะโอเคอ่ะก็ทำให้มันตกกันถึงปีที่ผ่านมา60ก็โอเคนะน้ำฟ้าน้ำฝนก็เพียงพอ59ก็เพียงพอใช่แต่ปี58ถูกต้อง59ก็ฝนตกมาตามแล้วก็ของฝนก็ตามมาด้วยโอเคนะนั่นคือเรื่องของฝนทำไปเรียบร้อยนะจ้ายังไม่พอใจทีนึงเมื่อปี60ต้นปีหรือปลายปีไปญี่ปุ่นไปฮอกไกโดสลายเมฆอยู่นี่มาอีตังฮากกลับมาแล้วจ้ะตอนนี้สลายเมฆหยุดฝนเป็นทางการหน่อยก่อนตรงนั้นไม่เคยเล่าเลยตีพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับบ้าบิ่นคือณวันนี้กำลังจะบอกว่า 20,000 ชีวิตที่เป็นคนไทยมนุษย์ไทยใช้ภาษาไทยนะครับก็จะเป็นผู้ที่รู้ว่าลุงออกไปทำอะไรนะครับจะรับรองหรือใครจะไม่รับรองก็ไม่แล้วแปรไปแต่เชื่อว่าเนี่ยตอนนี้คนไทยที่ติดตามก็จะเห็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาถูกบันทึกอยู่ใน YouTube บ้านเราดอททีวีทั้งหมดใครจะไปหาดูก็ไปย้อนดูได้นะครับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาบรรยากาศตรงนั้นตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็จะเป็นเนื้องานดิบๆเลยนะครับที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการการตัดต่อเสียงบ้างภาพล้มบ้างอะไรบ้างไปนั่นธรรมชาติพาไปธรรมชาติกินอยู่แต่แบบธรรมชาติสมัยก่อนนี่ขายธรรมชาติหมดเรคคอร์ดนี่แล้วถึงจะมาโยนไฟล์เข้า YouTube ตอนนี้เป็นเฟซไลฟ์ไปแล้วนะครับคือสดได้เลยแล้วก็เห็นคนสดก็แจ้งคนสดว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เป้าหมายนะครับทั้งหมดทีนี้ก็ต้องขอกราบนะ
ครับขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้เนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยฮะหนึ่งใน 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยครับ1 2 3 4 5เนี่ยครับได้สนับสนุนมาทั้งหมดนะครับผมไม่เคยมีตังค์ซื้อของให้ดูไว้ก็กราบแม่ถ้ากราบหน้าตักได้ก็จะกราบทุกคนน่ะนะก็ผลพวงสิ่งนั้นนะครับมันก็ทำให้มันไม่ใช่แหละมันทำเหล่เขไม่ได้เหล่เขผ่าไม่ได้นะก็เสียชื่อลูกเขยกำนันหมดประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นต้องคือจะต้องรับผิดแล้วก็รับชอบด้วยในสิ่งที่ทำอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยต้องคุยกันมากน้อยขนาดไหนคนอยู่บ้านอื่นก็มาโกรธเรามาขว้างก้อนหินใส่บ้านเราเนี่ยอย่าไปสนใจก้อนหินไม่ถูกหัวหรอกนะลงแค่สนามหญ้านี่ไงก็อย่าไปสนใจตรงนั้นก็เองผมก็มีหลักผมง่ายผมไม่เตะตัดใครอยู่แล้วไม่ตัดยอดใครอยู่แล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเลยบอกให้ทราบยศขอเตะตัดครับนะงั้นเอาเตะตัดขาวมนุษย์เอายูทูบหลุดอีกแล้วนะยูทูบหลุดก็เอามาแล้วยูทูบมาแล้วทิ้งบอกว่า3เซต3 5ครับลุงฝนตกสุดครับอ๋อ30เมษายน59จดบันทึกกันหน่อยก็แล้วกันที่อยู่หน้าจอครับผมไม่ได้จดบันทึกผมเป็นคนที่ไม่จดพวกนี้ก็ไม่จำด้วยนะครับดีแล้วที่มี YouTube บันทึกเอาไว้ให้แทนทั้งหมดใครจะไปค้นคว้ารายละเอียดก็ว่าไปตามเกิดตามนี้ใครทำวิทยานิพนธ์ก็เชิญตามทะเยอทะยานนะครับมันถึงวันนี้เรื่องวิทยานิพนธ์นะครับก็มีคนเอาเรื่องของพนักงานบริษัทรักษาสุขภาพเป็นวิทยานิพนธ์ไปแล้วนะฮะภาษาอังกฤษนะฮะว่าการเรียนการสอนแบบนานาชาตินะครับมันก็จะไปมันเองครับการสอนมันจะไปมันเองครับนะฮะพอแล้วสู่กระบวนการนักศึกษาแล้วไม่เกิน 4-5 ปีก็น่าจะมีคนทำด็อกเตอร์เพราะแหล่งข้อมูลที่ลุงหอกทั้งหมดคนต้องการเผยแพร่อยู่แล้วล่ะทำนองกระด้านสิ่งแวดล้อมนี่ก็คงจะหนีไม่พ้นที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันเรามีทุกอย่างนะครับในการที่จะทำนู่นนี่นั่นครับก็ขอให้สังเกตเวลาผมพูดจามที่ของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะพวกโปรตอนนิวตรอนเนี่ยก็พยายามพูดในสิ่งพวกนั้นบิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงพวกเนี้ยนะแล้วฟิวชั่นสตาร์ทและฟินิชอยู่ที่จุดเดียวกันนะหรือพลังงานศักดิ์พลังงานจนพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่รู้คิดคำนวณเอาไม่ได้อ่ะนะอย่างนึงที่บอกว่าพีเท่ากับ MC ยกกำลัง2ผมบอกเป็นสมการลวงโลกทีนี้เวลาผมมาทำสไลด์เป็นผลผมใช้สมการอะไรบอกให้ก็ได้ L เท่ากับ ME L เท่ากับ ME สมการนี้นะเมื่อปี54นะฮะโอ้ยใช้ทั้งลองใช้ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2แล้วก็มาลองใช้ e mc ยกกำลัง2บวก ether นี่เป็นต้นนะครับสักวันหนึ่งมาบรรยายที่นี่นะลุงเหรอมาไปพะเยานี่เหรออ๋อมาพะเยาอลังการแหละอลังการแต่กำแพงมั้งโอเคทางเข้าก็โอเคนะโอเคกำแพงก็โอเคดีครับก็ต้องมีคำว่าอลังการนะเพราะว่า first impression ใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องราวของทางด้านฝรั่งก็จะมีแนวคิด first impression ข้างในหลังบ้านอีกอย่างนึงครับแต่ฝรั่งเขาก็ทั้งแนวโอเคนะฝรั่งญี่ปุ่นในบ้านเราต่างหากที่บอกว่าถ่ายให้ดูหยิบกล้องมาถ่ายให้ดูโอเคไฟเฟซให้ดูหน่อยดูโอ้ยดูกลับกล้องเรากลับกล้องนั่นเองอ่ะนี่ไงนี่กดเห็นไหมพะเยาโอเคนะครับเห็นพร้อมกันนะไฟเฟซยูทูบก็เห็นแล้วล่ะโอเคนะนี่รถติดไฟแดงพอดีหน้าพอดีนะโอเคก็ให้ได้รู้ว่าบรรยากาศเป็นอย่างนี้นี่เขาบอกเรียลไทม์นะครับมันดีตรงนี้เหรอเฟซมันดีตรงนี้แหละเอ้ากลับกล้องอีกทีไม่ใช่กดผิดมันจะยุ่งมันจะอะไร
ยิ่งมือสั่นงอแงงกดที่ไปเลยก็ผมอยากจะขออนุญาตอย่างนี้ครับคุณลุงเชิญ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 สำหรับคนที่หรือทุกท่านที่ผมจะเรียกว่ารับลุงออกได้นะครับรับได้จะรับได้โดยสัมผัสตรงหรืออย่างไรก็ตามหรือด้วยความเข้าใจขอมากๆนะครับห้ามอย่าเชื่อนะครับแล้วก็อย่าหลงหลังๆมาเจอบางจังหวะนะครับอย่าหลงไม่ต้องไปหลงเลยครับเอาแค่รับได้รับไม่ได้พอครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไปเพราะว่าพอไปเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยครับมันเป็นชุดความคิดที่จะเป็นตัวสกัดกั้นการพัฒนาการของมนุษย์นะครับให้เกิดปัญญานะครับไม่ต้องไปใช้มันครับตรงนั้นนะฮะถามว่าเราใช้อะไรใช้ความรู้สึกครับลุงอืมใช่ใช้ความรู้สึกคุณจะสัมผัสลุงออกอย่างไรด้วยความเข้าใจด้วยการสัมผัสตรงในเรื่องของสุขภาพหรือการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของที่ลุงออกพูดไปแล้วมันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นหรือชวนคิดในเชิงของความคิดในแต่ละวันของช่วง2ทุ่มหรือที่ผ่านมาก็ตามทีหรือเรื่องของเรื่องราวของสมาธิก็มั่นใจว่าแต่ละคนแต่ละท่านที่มาเป็นสมาชิกบ้านเราทีวีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เนี่ยฮะก็ต้องมีเค้าเรียกมีการรับรู้รับรองรับได้ในมุมของตนเองทั้งหมดแหละรู้สึกได้ทั้งหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีที่หลงทางไปบ้างอะไรเงี้ยครับก็ดึงตัวเองกลับมาแล้วก็ขอให้มีความมั่นใจในตัวเองว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือสิ่งที่ลุงหงอกพูดนะครับความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ลุงหงอกนะครับอยู่ที่ท่านนั่นแหละผลผลิตหรือผลิตผลของอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับผลิตผลผลผลิตเนี่ยมันอยู่ที่คนรับได้ครับลุงถูกพูดอะไรออกมาแล้วมีคนเข้าใจถูกนะฮะพูดอะไรออกมาแล้วมันเป็นจริงตามที่ท่านรับได้ถูกนั่นแหละครับตรงนั้นพอนะครับแล้วก็พอท่านรับได้เสร็จปุ๊บถ้ารู้ว่ามันดีต่อตัวท่านท่านก็แค่พัฒนาต่อถูกเดี๋ยวท่านก็จะรู้เหมือนกับที่ลุงออกรู้ทำเหมือนกับที่ลุงออกทำนี่แหละไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับมันเป็นยุคของความเข้าใจนะครับขอให้เข้าใจสักเพียงอย่างเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวรหัสของความใจคือความรู้สึกครับเนี่ยรหัสของความเข้าใจที่แท้จริงคือว่าเป็นธรรมชาติครับเห็นไหมฮะใช้ว่ารหัสเลยหรือจะเป็นคีย์ก็ได้ลูกแจก็ได้เห็นไหมครับโอเคเชิญฮะก็นะฮะมันมาเขาเรียกมาถึงวันนี้แล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยความเป็นโดยธรรมชาติทั้งหมดที่ทำให้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จะไม่อยากใช้คำว่าท้าทายแต่ว่ารอให้มาให้ทุกคนเนี่ยครับอย่าปิดกั้นด้วยความคิดขอให้เปิดในด้านของการกระทำไว้เยอะๆนะครับภาคความสามารถจากนี้ไปนะครับจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ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 นะครับในอนาคตเนี่ยนะครับขอให้มี2จังหวะของ2คำนี้ครับลุงในการเข้ารหัสบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถูกศักยภาพจะเกิดขึ้นเยอะเราจะรู้คือถ้าเรายังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนะครับลูกบอกหลานว่าวันข้างหน้าจะมีความสามารถเกิดขึ้นเยอะใช่นะครับกายใจจิตนี่แหละครับคือความเป็นมนุษย์นี่นะครับจะพัฒนาสูงขึ้น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 ทีนี้ตัวสูงขึ้นเนี่ยก็จะไม่พ้นกระแสโลกตัวของสัมมาก็จะทำหน้าที่ตามสัมมาไปสัมมานี่คือเมตตาเรียกขี้แพ้อ่อนแอร้องไห้งอแงตัวฝ่ายของมิจฉาเขาก็จะอมหิตหน่อยเอามาอีกเขาก็จะไปแกล้งสัมมาเนี่ยแหละครับสัมมาถ้าสัมมาจริงเขาจะไม่ตอบโต้ลุงและเขาก็จะป้องกันตัวเองไม่ใช่เขาสู้นะลุงแล้วก็ไม่ใช่ยอมมันให้รังแกนะแต่ในเวลาเขาจะเป็นเนี่ยเขาจะเจ็บใจเขาก็จะไปนั่งบนกับต้นไม้ใบหญ้าบางนู่นนี่นั่นบ้างโดยธรรมชาติก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของดีชั่วที่จะเกิดขึ้นนะฮะทั้งต่อตัวเราทั้งสภาพแวดล้อมเนี่ยครับลุงหมอเคยบอกว่าอมหิตเนี่ยคือเห็นแก่ได้แค่นั้นเองคิดจะเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวไม่คิดวันๆไม่ทำอะไรอ่ะแค่คิดก็เอาแล้วนะลุงพอไปทำยิ่งเอาเข้าไปอีกเนี่ยหนักเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มีรังสีเมตตาเนี่ยคิดจะให้ยังไม่ทันได้ให้ก็ให้แล้วนะครับใช่ให้ความคิดนะฮะใช่เช่นให้อภัยเมื่อวานนี้ลุงหมอก็พูดอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวนี้ไปครับสังคมตอนนี้นะครับคุณลุงมันผมว่าถ้าพูดถึงนะฮะต้องพึ่งด้วยตัวเองของสองขาตัวเองกับหนึ่งตัวตนของเราเนี่ยการเป็นอาชีพเป็นอาชีพเลยนะครับ
เช่นสิ่งรอบตัวที่ผมอยากจะขออนุญาตยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือว่ามันใกล้เคียงมันมินเมกันมากเลยลุงครับก็คือคำว่าสื่อกับเสี่ยงโอ้โหอธิบายจะว่าไงชนชนชนสื่อก็คือสื่อสารมวลชนนี่แหละครับเสี่ยมก็คือสิ่งที่มันเหมือนสร้างสถานการณ์สร้างชุดความคิดสร้างแพ็กเกจจิ้งออกมาให้ดูเสมือนหนึ่งว่าน่าสนใจแต่ผลที่ได้ก็คือมันผ่านความสะใจครับลุงไม่ได้ผ่านม่านความเข้าใจนิดหนึ่งทั้งนั้นถ้าสรุปนะฟังตามเนี่ยสื่อเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเสี่ยมเขาขวายชนกันเช่นยกตัวอย่างที่เช่นคืออะไรถ้าเช่นก็คือจับแพะกับแกะมาแทนที่จะดึงเอาความเป็นแกะออกมาให้หมดถอดความเป็นแกะ อะไรคือแกะแกะคืออะไรทีนี้มันประเด็นมีความสำคัญตรงนี้ด้วยว่าถ้าและถ้าคุณไม่เป็นแกะมาก่อนคุณอย่าสรุปสื่อนะครับแปลว่าพิธีกรกันแล้วกันใช่ครับลุงให้มันตรงตัวเลยห้ามสรุปครับสรุปไม่ได้ครับว่ามองตนให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผืนไม่เอาไหนหลังๆมาเนี่ยคุณภาพของคนที่ดำเนินรายการเนี่ยโอ้โหเหมือนจับใครมาก็ได้ก็ไม่รู้ลุงลูกของคนมีกระตังเอาดาราดาราเอาพิธีกรนักร้องไม่รู้อะไรที่มันเป็นกลายเป็นไอดอลตอนนี้มันกลายเป็นอะไรไม่รู้เต็มหน้าเต็มจอไปหมดเลยก็ไปจับความเป็นไอดอลตอนนั้นมาคือขายได้ขายได้จริงลุงแต่แค่ระยะสั้นเดี๋ยวก็ล่วงใช่ให้ดูเลยนะครับว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นเกมโชว์หรืออะไรใดของไทยเราน้อยมากครับส่วนมากซื้อลิขสิทธิ์มาอาชีพทำละครมาไม่ใช่เหรอพูดงี้ได้ไงฮะผมพูดถึงความเป็นตัวเองไงผมไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลยไงเห็นไหมฮะไม่ได้พลาดพิงใครเลยพูดถึงความเป็นตัวเองชัดๆเลยครับโอ้โห YouTube ดับซะแล้วครับแบตหมดย้ายมาเลยครับย้ายจาก YouTube มา Facebook ให้หมดเลยครับนั่นแหละฮะทีนี้ถามว่าทำอาชีพเนี่ยผมก็ประกอบอาชีพดีหมดทุกอาชีพครับลุงแต่หมายความว่าในมุมของอาชีพนั้นน่ะนำเสนอให้กับพอสุดท้ายแล้วที่คือละครเนี่ยมันจะมีต้นกลางปลายมันก็จะสะท้อนไปเลยสะท้อนไปเลยทีนี้การรับรู้รับชมของการสะท้อนมันมีช่วงวัยเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเด็กดูไปดูช่วงที่มันสงครามตีกันก็จำเอาทั้งปีแหละครับลุงจำแล้วก็ไปทำต่อใช่เสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับคนเกิดก่อนจะต้องประกบลุงนี่ทีถ้าไม่มีเวลาประกบก็อย่าทำให้มาเกิดงั้นตอนนี้เบรกไว้ก่อนครับผมเขามีการสอนกันนะเรื่องนี้สอนกันอารมณ์มนุษย์เป็นอยู่เก้าชนิดครับงั้นนักการแสดงเนี่ยให้มันออกมาถึงก้าวและครบรถทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันตบตีกันหน้าจอก็เพราะอย่างนี้ด่าเมียพ่อกันโอ้โหสารพัดสารเพผมบอกว่าใครก็ตามที่ใครมาตบตีในบ้านเราโง่หรือฉลาดคิดเอาเองใช่ไหมเอาแค่นั้นเองแล้วครับเพราะฉะนั้นมันสั่งสมมากเหลือเกินครับจะบอกว่าละครสอนอะไรก็สักอย่างนึงถามว่ากี่คนล่ะทีนี้อย่างเราเอาชนะเราไม่ได้หรอกโอเคไหม คนขาดปัญญาเท่านั้นนะครับเป็นเหยื่อเลยโอเคไหมเชิญครับไม่ต้องอะไรลุงคุณลุงดูพจมานมากี่ครั้งแล้วตั้งแต่จำความได้เมียหลวงทำมากี่ครั้งแล้วทำมาไม่รู้กี่ครั้งเคยดูแต่ของเก่านี่ไงมันไปไม่เป็นแล้วครับของใหม่ไม่ได้เกิดคิดของใหม่ไม่ได้และหรือถ้าเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจตอนนี้นะฮะถ้าบางรายการหรือบางช่องเนี่ยนะครับที่มีเขาเรียกคำหนึ่งถึงคุณสังคุณค่าของสังคมเนี่ยก็จะเช่นเลยตัวอย่างเช่นเลยไทย PBS ครับคือมีความหลากหลายของรายการที่มีช่วงวัยเข้ามาเกี่ยวข้องทำรายการคนแก่ก็ทำวัยกลางคนก็ทำวัยเด็กก็ทำโอเคไหมครับคือสัดส่วนเนี่ยทำมาเถอะครับใครจะคิดอะไรทำได้มาหมดแหละแต่ขอให้มันลงที่สังคมไม่ได้และขอให้เข้าใจด้วยว่าถ้ามองมาแล้วมันมีอิทธิพลต่อสังคมจริงๆอย่าปฏิเสธครับถ้าปฏิเสธคือเหมือนเรายังไม่รู้จักตัวเองเหมือนเราไม่มีลูกมีหลานอ่ะทำอะไรก็ตามขอให้นึกลูกหลานของคนของคุณนั่นแหละคุณก็จะได้รู้ว่าคุณจะป้อนอะไรเข้าสู่สาธารณชนถ้ามาสโคปนี้เขาเรียกมันหมิ่นมากครับว่าสื่อถ้าเกือบเสี่ยมเนี่ยคำว่าเสี่ยมก็คือบางทีการนั่งถามในแต่ละประเด็นน่ะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยครับลุงโดยพิธีกรอันต่อมาลุงเห็นบ่อยเลยผู้ร่วมรายการไปรายการ A ก็ชุดเดียวกันผู้ร่วมรายการรายการ B รายการ C รายการ E คำถามมันก็ซ้ำกันลุง
แล้วมันจะไปแตกประเด็นหรือว่าไปรู้อย่างอื่นต่ออีกได้ยังไงอ่ะแล้วเวลารู้นะครับรับรู้ก็คือรู้แต่เพียงแค่ผิวๆไม่มีการวิเคราะห์บางคนผู้ร่วมรายการบางท่านนี่โอ้โหประวัติดีโชคโชนมากเลย ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะฮะมันไปหล่อหลอมขึ้นมาได้อย่างไงอ่ะปริญญากี่ใบวะว้าวะปริญญาวันนี้โดนความสามารถของนักดำน้ำที่เป็นคนพาไปหมดแล้วลุงเอาไม่อยู่ปริญญากล้าลงน้ำไหมลุงโอ้โหมีแต่ปากหมดแล้วครับไอสไตล์ทำอะไรไม่เป็นหรอกไม่เป็นครับลุงโอ้โหมันคือคิดเก่งจำเก่งคิดเก่งจำเก่งครับไม่กล้าลงถ้ำหรอกครับไม่กล้าลงน้ำผมก็ไม่กล้าลุงผมไม่ได้เรียนมาหรือผมไม่ได้ชอบถ้ำแล้วผมก็ไม่ได้มีความสามารถเฉพาะทางเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะผู้ร่วมรายการผู้ดำเนินรายการเขาเรียกประเด็นในการนำเสนอสุดท้ายแล้วนะครับล่าสุดเท่าที่ได้ยินมารับผิดชอบเฉพาะบนโต๊ะครับเออที่หน้าตักนั่นเองที่หน้าตักเท่านั้นเองนอกจอไม่รับผิดชอบเลยไม่สนเลยครับโอ้ใครจะเป็นยังไงก็ช่างนี่คือแสบมากนี่ไม่รับผิดชอบสังคมเลยนี่คือคำพูดที่มันบอกให้รู้แล้วครับว่าผู้ที่มีโอกาสในการพูดออกสื่อเนี่ยจบแล้วครับลุงสังคมไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดแล้วแล้วว่าจอหลักแล้วเนี่ยจอหลักครับจอหลักแล้วจอรองจอหลักในเชิงของจอรองในเชิงของจอหลักซึ่งกำลังอะแดปต์ตัวเองขึ้นไปส่วนจอหลักก็ถ้าไม่ปรับตัวลุงโลกของดิจิตอลเลยพวกไอ้อินเทอร์เน็ตนี่แหละครับกำลังคลาดคือคลืบคลานนะฮะคลืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆตราบใดก็ตามนะฮะหรือเมื่อใดก็ตามที่ความเป็นไอทีเข้าถึงฐานรากหรือชนกลุ่มใหญ่ของประเทศเรียบร้อยครับเรียบร้อยสังเกตนะฮะประชิวประชิวกินอะไรกินจระเข้ครับ กินใบปริญญากินศาสตราจารย์กินด็อกเตอร์กินผู้ที่ความสามารถเฉพาะตัวกินครับความสามารถเฉพาะตัวจะเข้ามากินครับเพราะอะไรความเป็นปัจเจกจะขึ้นมาเรื่อยๆท่านลองสังเกตเห็นนะฮะแต่ละงานแต่ละชิ้นนะครับเกิดจากปัจเจกแต่ละคนเขาทำpresentation ทำ YouTube ทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเรียก DIY นะครับดิฟเนี่ยฮะไม่รู้ว่าดิฟหรืออะไร DIY แต่ว่าคือมันคือการผลิตจาก2มือขึ้นมาครับลุงนะครับทำขึ้นมาแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นล่าสุดที่ได้ดูก็อะไรอะปลูกต้นไผ่ที่ต่างจังหวัดนะฮะได้เป็นไร่ๆเป็นภูเขาเลยครับแล้วเสร็จปุ๊บสอนได้ด้วยให้ทำตามแล้วสร้างงานแล้วก็มีรายได้เนี่ยลุงไม่คิดกันคิดแต่จะทำยังไงซึ่งมันไม่ได้ทำอ่ะก็แค่นั้นนะฮะประมาณนี้ครับลุงก็รวมความก็คือมาจากคนเกิดก่อนไม่มีวิสัยทัศน์นะเอาแต่เรื่องของหน้าตักป้องกันแต่ตัวเองคนอื่นเป็นอะไรช่างหัวมันประมาณนั้นเอาแต่อะไรนะก่อแข้งก่อขากันหรือเปล่าในระบบราชเกินเนาะครับราชเกินนะราชเกินครับลุงเออเกินครับก็ไม่ต้องอะไรแหมพูดถึงยอดพีระมิดวันนี้ใครมีปัญหาหรือเดือดร้อนต้องวิ่งไปหายอดก็แสดงว่าค้อนกับปลายของฐานเนี่ยค้อนฐานกับปลายฐานเนี่ยในระบบของการปฏิบัติการในเรื่องว่าไอ้เรื่องจะเกินน่าจะเกินเนี่ยมันล้มเหลวสิครับลุงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือเปล่าหรือเปล่านะครับนี่ถ้าดีถ้าไม่ดีนะครับผู้ว่าไม่มากู้หน้านะลุงไม่รู้ไปไหนไปอยู่ไหนแล้วทีเนี้ยคนอะไรตั้ง4ปริญญา4ปริญญาเนี่ยก็คนละแขนงเสร็จปุ๊บการสั่งการไม่ว่าจะเป็นในที่ในความเป็นสายงานบังคับบัญชา4ปริญญา1ครับ1อะไรโอ้จำไม่ได้หรอกวิศวกรรมครับนะ2นิติศาสตร์ครับ3รัฐศาสตร์4อะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันครับนะโอเครวมแล้วหลงจง4ปริญญาครับแปลว่า4เวอร์ชั่น4ความรู้สึก4ความคิดครับ4ความแหลมลึกแล้วกันครับ4ไอ้คำว่าตกตะกอนเนี่ยนะครับเค้าเรียกว่าอะไรตกผลึกตกผลึกครับมันแล้วเกิดความชะมันแต่เนี่ยเห็นมั้ยครับชะมันตัวเองสูงแต่ก็ดีนะท่านนุ่มนวลนะใช่ลุงนุ่มนวลด้วยนะครับบางคนโอ้โหกลางเลยแล้วยิ่งปริญญาเยอะเนี่ยกลางสุดยอดเลยอีโก้จัดเลยครับเนี่ยอันนี้ไม่นุ่มนวลมันจะได้รับการชมก็เป็นส่วนหนึ่งนะลุงออกเดินทางมาเนี่ยบอกให้ทราบไว้การวิเคราะห์ใดๆก็ตามทีเนี่ยบอกให้ทราบไว้ไม่ใช่ลุงออก
ใช่โดยทั่วๆไปก็ใครก็ได้ไงก็ได้แต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะมันเวลาทางลึกๆไม่ใช่ใครก็ได้เพราะฉะนั้นก็ เห็นง่ายๆ ไม่มีอะไรหรอกหรือไม่ใช่เด็ดขาดสรุปก็คือว่าเวลาไปดูเวลาบ้านเราดอททีวีเนี่ยไปดูเรื่องเขาเนี่ยนะครับหรือเรื่องใครเนี่ยขอให้เข้าใจอย่างนึงว่ามันเป็นหนึ่งมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเอาให้อยู่ก็คือเรื่องหลักกับเรื่องรองไม่ใช่เอาเรื่องเขาไปทะเลาะ กับเขาหรือเอาเรื่องเขาไปทะเลาะ กันเองใครที่รู้ตัวตอนนี้ก็รู้สำนึกหน่อยก็ดีครับผมแล้วก็ไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นให้มันทำให้ชีวิตเนี่ยมันขาดตกต่ำตกต่ำด้วยตกต่ำย่อยยับไม่มีสิทธิ์เกินด้วยอ่ะครับคือไอ้เรื่องของเขาที่เขาทำอยู่จะบอกให้เลยนะครับนั่นคืออาชีพลุงก็เหมือนกับที่ท่านทำนั่นแหละแต่มันคนละแบบกันเท่านั้นเองทั้งหมดที่ว่ามาคือมีสปอนเซอร์มีผู้สนับสนุนรายการมีผู้ดำเนินรายการมีครีเอทีฟมีโปรดิวเซอร์นะครับมีช่องสัญญาณในการสื่อสารเห็นไหมครับเราทำรายการเรามีโปรดิวเซอร์ป่ะวันนี้เราไม่มีลุงไม่มีนะพูดถึงว่าทำเองหมดเลยวันนี้ลุงยังเคยเข็นของเองเลยครับ บางทีผมพูดบ้างลุงถ่ายเองบ้างนะฮะ นั่นแหละฮะ ก็มีแต่ใจนะครับใจที่อยากจะสื่อความหมายในความเป็นจริงของธรรมชาตินะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับที่เท่าที่ทำได้นะครับลุงนี่พูดถึงเรื่องของสิ่งรอบตัวคือคำว่าสื่อนะครับว่าณล่าสุดสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมจะเอาภาพชัดมายันว่าอะไรเด็กสองเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับมาให้กำลังใจเพื่อนก็ลงจากรถมาเดินตุ้ยมาจะหาที่เหมาะๆแล้วก็ขออนุญาตจากเจ้าของสถานที่ว่าจะมาแสดงถึงส่งพลังใจนะครับให้กับเพื่อนๆโดยการร้องเพลงสื่อก็เข้ามาสื่อดีมีเยอะนะครับลุงคำว่าดีในที่นี้คืออย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเลยคนไม่ดีอ่ะทำให้คนดีเดือดร้อนใช่ต้องมาปรับตัวตามเขาทำดีอยู่ในกติกาอยู่ในกฎระเบียบอยู่แล้วเนี่ยก็ไปทำให้คนหมู่มากคนไม่ดีมีน้อยลุงคนไม่ดีคือคนที่อัดคิดจะเอานั่นแหละคือไม่รู้เป็นอะไรลุงทำไมธรรมชาติต้องสร้างอะไรมาอย่างเงี้ยก็ใครเป็นคนสร้างอ่ะพระเจ้าใช่ไหมตามอัดดีไหมดีครับถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างทำไมพระเจ้าทำไมไม่หยุดฝนอ่ะมากเกินไปไม่จะตายแล้วเนี่ยใช่ไหมเห็นบอกว่าสร้างดินสร้างน้ำสร้างอากาศไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมล่ะใช่ครับเออ7วัน5วันอะไรทุกอย่างเนี่ยเออนั่นใช่ไหมเออมันไม่รู้นะครับมันหมดยุคไหมครับคิดเองก็แล้วกันคิดเองก็แล้วกันสรุปเองก็แล้วกันเพื่อไม่ทะเลาะกันก็แล้วกันนะครับก็ขมวดเลยคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันนะแต่ลุงออกถอยมาหลายๆก้าวหน่อยเดี๋ยวเข้าใกล้พลังงานบริสุทธิ์นี่แหละที่จะเป็นตัวแปรจะเป็นตัวปรับเป็นอาควานไปคงไม่ใช่เป็นตัวแปรนะฮะเป็นตัวปรับได้ไหมตัวปรับได้ครับเพราะมันเป็นเซนเตอร์ของทุกอย่างโอเคนะของเป็นเซนเตอร์ของทุกอย่างตั้งแต่เล็กสุดแล้วก็ใหญ่สุดนะเชิญฮะเมื่อกี้ก็คือพอเด็กๆกำลังจะหาที่เหมาะไปร้องเพลงส่งกำลังใจก็มีสื่อมาห้อมล้อมแน่นอนนะครับว่าต้องการที่จะถามความรู้สึกจากการที่มาร้องเพลงมาทำอะไรก็ก่อนที่เริ่มต้นสัมภาษณ์ก็ต้องจัดที่จัดทางในการยืนคนถือไมค์คนถือกล้องสุดท้ายก็เบียดเสียดกันตามธรรมชาติแล้วก็แย่งไมค์ดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปแค่เด็กนี่นะแค่เด็กครับโอ้โหถ้าหากว่าลุงออกสมมุตินะครับถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยขี่ไม้วะเนี่ยนะบอกให้ก็ได้ครับใครจะมาจองบริจาคก่อนครับมาเขาไปขายเดตติ้งอ่ะครับผมเขาทำธุรกิจอ่ะครับเห็นไหมไม่ได้สนหรอกไม่ได้สนจริงเนี่ยขออนุญาตถ้าถึงวันนั้นอันนั้นจะตบมือให้ดังๆพากันตบมือให้ดังก็เบียดเสียดกันนะฮะแล้วก็คือความไม่เป็นระเบียบนั่นแหละที่ทำให้ไร้ระเบียบก็เลยมีวิวาทะมามีการพูดคุยกันอย่าลืมนะลุงตรงนั้นมีต่างชาติอยู่ด้วยไม่รู้ว่าเขาขอทำชีน่าคือแปลเนี่ยเขาคงแปลไม่ออกโดยพลันหรอกแต่ดูอากัปกิริยา
คือผมก็ไม่ได้เห็นหรอกว่าเป็นใครทะเลาะกันใครกันทะเลาะใครแต่พอเสียงออกมาเนี่ยนะครับในขณะที่การสัมภาษณ์ตอนนี้ต้องยอมรับว่า IT เนี่ย Facebook Face Live หรือแม้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันย้อนสอนไม่ได้นะลุงถูกมันไปแก้ไม่ได้ครับใช่มันโผล่ออกมาแล้วเนี่ยมันก็หลุดเลยครับลุงเลยตามเลยเลยผู้ใหญ่เสียคนเห็นไหมใช่ครับลุงนายตำรวจใช่ไหมประมาณนั้นเนาะเกือบครับเกือบครับมันในเขาเรียกในความเป็นไอทีเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าหน้าที่ตำแหน่งหรือจังหวะวาระการใดๆมันอัดหมดเลยลุงเขาเรียกว่าทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวทุกคนมีพื้นที่สาธารณะทีนี้ไอความเป็นสาธารณะแต่ใช้ความเป็นส่วนตัวและในบริบทของหน้าที่โอ้โหมันทับซ้อนไงลุงโอ้โหมันทับซ้อนเลยครับหมู่สังคมที่มีความหลากหลายในคีย์บอร์ดเนี่ยแล้วก็หลากหลายในทัศนคติในเชิงของประวัติศาสตร์ตั้งแต่คำว่าคีย์บอร์ดเออปุ๊บก็พิมพ์เลยพิมพ์ส่งเลยครับแล้วก็ผมต้องท้าความไปตั้งแต่น้ำมูลระบบเลิกทาสครับเออเรื่องระบบของการที่ไร้ไม่รู้อ่ะหลังจากมีเป็นทาสอยู่แล้วก็เลิกทาสจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับที่ผมวิเคราะห์ว่ามันทำให้เป็นไปแล้วเป็นมาครับคุณลุงมันสื่อสารกันมาแบบเจเนเรชั่นสู่เจเนเรชั่นครับก็เลยไม่รู้จะตัดตรงไหนต่อตรงไหนครับมันแต่ต้นมาถึงปลายถึงปัจจุบันนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นซึมซับไปในเนื้อเยื่อเข้าไปใน DNA ของความสังคิดครับก็เลยทำให้สังคมระย่ำแย่ถึงทุกวันนี้แล้วต่อไปอีกหรือเปล่าไม่ทราบครับนั่นแหละทั้งระบบใต้โต๊ะบนโต๊ะนะลุงอุปถัมภ์หรืออะไรก็ตามนะครับก็เป็นเรื่องที่โอ้ไม่รู้อีกกี่ปีกี่วันกี่เดือนนะครับคุณลุงครับแต่ก็แปลว่าการเลือกทาสนะวันนู้นนะฮะไม่ได้มีแนวทางเอาไว้1 2 3 4 5ครับไม่ต้องทําไว้ก่อนพัฒนาก่อนไม่เหมือนกับทางด้านสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์พอแล้วก็ได้ประเทศมาพูดเนี่ยเค้านับ1เลย1ต้องสอนเรื่องธรรมชาติให้กับเด็ก2เรื่องการศึกษาเห็นมั้ยเค้าส่งสุดขั้วเลยครับ30ปีผ่านไปนาทีนี้เป็นไงเขาหมายเลขหนึ่งของจะเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกเห็นไหมครับทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเห็นไหมเจริญงอกงามแค่ผู้คนไม่ถึง300ล้านคนเองมันเกาะไม่ได้ใหญ่เท่ากับภูเก็ตเลยเห็นไหมจะบอกว่าเขาประชากรน้อยของเราจัดหมู่บ้านหนึ่งเอาน้อยแค่ไหนทีนี้เอาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไม่พูดเขาเช่าด้วยกั้นกำแพงหมู่บ้านทำไม่เหมือนสิงคโปร์ใช่ไหมใช่ป่ะกันกำแพงตำบลกันแหละครับโอ้ยพอนะเรื่องนี้ต่อไปนี้มันต้องไปใหม่แล้วจะเอาปรัชญาทีเดียวปรัชญาทั้งสารสรุปมนุษย์ต้องไม่มีโรคเห็นไหมครับไม่ใช่มีโรคมากได้งงมากเฮเฮกันตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ไม่ได้ถ้าหาประกันจราจรโอเคไหมปรัชญานะครับข้างทางเนี่ยคืออุบัติเหตุต้องลดลงให้รางวัลไปอย่างเช่นง่ายๆเลยกรุงเทพที่เชียงรายในเวลานี้นะวันนี้ทั้งเช้าถึงเย็นตัดเวลาตรงไหนก็ตามทีถ้าไม่มีอุบัติเหตุเลยโอเคไหมครับเอาไปเลยรางวัลถ้ามีอุบัติเหตุเป็นเหยื่อเลยทีเนี้ยครับเหยื่อจุดจุดกันแล้วเนี่ยเหยื่อใครบ้างกับรถทีเนี้ยอยู่ในใจทุกคนทุกท่านเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดกันนี่ขนาดพูดแค่สองประโยคเนี่ยคนเข้าใจที่ผ่านมารู้ทันทีหมายถึงอะไรครับลุงหมอไม่พูดตรงๆหรอกขึ้นยอดไม้พูดเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมตรงๆเมื่อไหร่แค่อายุ100ปีก่อนเอามันทุกเรื่องทุกเม็ดด้วยประมาณนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้เนี่ยเรื่องอื่นอีกอ่ะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเรามันต้องมีออกกฎหมายส่งเสริมอาชีพราชการมีหน้าที่จะส่งเสริมอาชีพพอเวลาคนเขาจะไปขอทำอาชีพกันแต่โอ้โหเงื่อนไขโคตรเติมคำท่านไหมเนี่ยสุภาพแล้วลุงเหรอครับนะเงื่อนไขกันสารพัดนะนะพอแล้วก็เงื่อนไขสารพัดนะฮะคือเรียกยิ่งมีเงื่อนไขแล้วก็ไม่บอกต่อด้วยนะว่าจะแก้ปมยังไงเออแล้วแก้ปมนะลุงกระโดดไปกระโดดมาใช่ไม่ใช่คนละโต๊ะนะนู่นเดินไปตึกนู่นไหนไหนอ่ะเออไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้ต้องไปทำอะไรตรงนั้นก่อนต้องไปทำตรงนี้ก่อนสุดท้ายเอาเข้าจริงๆลุงทำทั้งหมดไม่เกี่ยวเลยต้องรื้อใหม่ทำใหม่อีกใช่โอ้แล้วรู้จัก one stop service ไหมครับเออค่าน้ำค่าไฟค่านู่นอยู่ในที่เดียวกันใช่ครับลุงเข้าไปถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะลุงผมง่ายๆเลยนะฮะ
ใครเขาจะอยากเป็นคนดีก็จ่ายเลยครับก็ทำยังให้มันรัดไงครับลุงก็ในเมื่อผมทำตรงแล้วมันไปต่อไม่ได้อะนั่นแหละโดย common sense นั่นคืองานผมมันรอไม่ได้คนของผมรอไม่ได้เอาวะรัดซะเลยเนี่ยฮะก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกค่าของคนอยู่ที่คนของกูค่าของคนอยู่ในที่ลายเซ็นของกูแล้วใครทำไมอ่ะต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วนะสื่อออนไลน์นี่ระวังให้ดีนะครับที่พูดเนี่ยจะไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะครับใครเป็นอยู่นี่เดี๋ยวโรครุมเร้านะครับลุงครับป่วยไข้ใช่ปวดร้าวแต่ก็ธรรมชาติลงโทษแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าหมอไม่เตือนมาเยอะแล้วนะเอาให้ตรงเมื่อไหร่ก็ได้พูดจาพวกนี้ได้หมดนะประสบการณ์ตรงลุงหมอมีมาเยอะวิหอพิจารณ์วิจวกก็มีเยอะแต่ก็ไม่เคยรับกันว่าเสนอเนี่ยเอาเป็นว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ตรงที่ทำงานมาเนาะแต่ตอนนี้มันผ่านกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์วิจวกแล้ววิพากษ์วิจารณ์วิจวกแล้วมันก็เข้าถึงเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเห็นไหมก็มาให้รูปแบบพวกนี้ไปแล้วจ้าเอาเห็นเสียงอ่อยหลับหรือเปล่าเขาเป็นห่วง YouTube สลับบ่อยการคือเนื่องจากเครื่องแต่ละยี่ห้อเนี่ยครับลักษณะการทำงานเขาจะต่างกันเขาเด่นต่างกันเขาด้อยต่างกันเพราะฉะนั้นการใช้งานให้ถูกประเภทนะครับดูจังหวะของเขาด้วยก็เลยอยากจะให้คุณพี่ๆน้องๆ นะครับได้ปรับตัวในการกระโดดการใช้งานในแต่ละ YouTube หรือ Facebook นะฮะเราน่าจะใช้อย่างอื่นอีกก็กระโดดให้ทันนะครับไปให้ไวอย่างเช่นล่าสุดมีจากต่างประเทศนะครับจังหวัดลาวก็ไม่ยอมติดต่อก่อนคือสื่อสารก่อนหรือว่าคือเวลาผมบอกให้ทำตอนอยู่พนังก้าวไม่ยอมทำอย่างเช่นมาด้วยความเคารพนะครับต่อคิวมาเนี่ยจะมีใบฟ้ากับใบแดงใบฟ้าก็คือคนที่ลงทะเบียนจาก Facebook ถามว่าทำไมจะต้องมีกติกาก็คือคนเยอะเท่านั้นเองฮะใช่คนเยอะหมู่มากเนี่ยแล้วยิ่งพนังก้าวเนี่ยปลอดนะครับปลอดจากลูกจ้างนายจ้างแล้วก็มีแต่อาสานะครับแล้วมันดีที่สุดต้องมีอาสาลุงนะครับมันปัญหาจะเยอะมากเลยลูกจ้างนายจ้างนี่เสร็จปุ๊บก็กฎระเบียบเนี่ยนะครับเขามีไว้เพื่อหรือมีกติกาไว้เพื่อรับใช้มนุษย์นี่แหละครับก็ไม่ได้เอากฎมาขบขี่หรือว่ามาปิดกั้นมนุษย์นะครับลุงเพราะทุกกฎที่มันเป็นกติกายืดหยุ่นสูงมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเล่น YouTube ไหมเล่นเสร็จปุ๊บก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตในเครื่องก็เล่น Facebook ซะหน่อยเพื่อให้ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บถามว่าบอกเล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องเล่นครับผมบอกเลยไม่ต้องเล่นเอาไว้ใช้ครับเพราะว่ามันคือสิทธิประโยชน์จริงๆเช่นเนี่ยฮะท่านรู้ Facebook ก็รู้แล้วว่าเพราะประกาศออกไปแล้วว่าพระนั่งเกล้านะครับลงออกสภาพอนาคตปิดไม่มีกำหนดเปิดนะครับยังไม่มีกำหนดเปิดยังไม่มีกำหนดเพราะฉะนั้นประกาศไปแล้วนะฮะทีแจ้งแล้วก็บอกแล้วลุงหอกก็เตือนหลายครั้งว่าใครจะทำอะไรรีบๆทำนะเพราะลุงหอกไม่อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปนู่นไปนี่กระทันหันเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ฮะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมกับลุงนะครับไม่ได้มานั่งคุยกันเป็นอาทิตย์วางแผนโครงการหรือว่าจะทำอะไรนะอยู่ๆก็สรุปเรื่องเสร็จปุ๊บอ่ะมันเข้าร่องเข้ารอยในปัจจัยหรือเหตุการณ์สถานการณ์แล้วก็เข้าหลักการในเรื่องของบ้านเราดอททีวีไม่ว่าจะเนี่ยฮะสองสุขภาพกับเรื่องสิ่งแวดล้อมชีวิตคนแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือมนุษย์พยายามที่จะบางส่วนเอาชนะธรรมชาติแต่พอดีว่าเคสเนี้ยฮะเป็นความรู้สึกของมนุษย์ที่พยายามที่จะช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันในเชิงของการไม่ได้บีบรัดธรรมชาติมีหลายแผนหลายอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเข้าหลักเกณฑ์นะครับก็นำเสนอคุณลุงแล้วก็เดินทางก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการเดินทางมาพนังก้าวที่จะใช้บริการด้านสุขภาพเนี่ยครับขอให้ปรับตัวเถอะครับทีนี้บางคนบางท่านไม่ปรับตัวหนำซ้ำยังเรียกขโมยซีนนะครับหมายความว่าไงขโมยซีนก็คือเพื่อนลงทะเบียนมา
สีแดงเขามาจาก YouTube เขาก็จับบัตรคิวแล้วก็รอเขามาเวลาไหนเขาก็รอเวลานั้นเขาก็ยอมรับกันได้คนที่เขาลงทะเบียนมาเขาก็ลงทะเบียนมาล่วงหน้าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะได้รับบริการก่อนเนื่องมาจากว่าฟ้าเนี่ยคือได้รับบริการก่อนลุงจนหมดก่อนถึงจะมาเป็นแดงทีนี้ถามว่าแดงก็จะมองแล้วเฮ้ยทำไมฟ้ามันได้แดงก็จะปรับตัวไปเป็นฟ้าไงครับในที่สุดจะเป็นในที่สุดจะเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่ปรับตัวเรียนรู้ปรับตัวใช่ครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งถามบ่อยเลยจะหายขาดไหมจะดีขึ้นไหมจะนู่นนี่ไหมอยู่ที่ตัวคุณครับเพราะสองทุ่มเนี่ยคือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์แต่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์ลุงธรรมชาติธรรมชาติและมนุษย์ธรรมชาติและมนุษย์ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรเกื้อหนุนเกื้อกูลกันอย่างไรพองถ่ายพลังงานกันอย่างไรก็แค่นั้นเองครับมีลุงหมอบอกมีแล้วมีอะไรลุงหมอบทำได้แล้วมีแล้วจึงนำมาให้เหลือก็เลยเอามาเผื่อแผ่แบ่งปันกันเพราะฉะนั้น เราเองนะครับโดยทั่วไปก็คือมนุษย์เหมือนกันมีกายใจจิตเหมือนกันก็มาเรียนรู้นะครับจากต้นแบบไม่ใช่รักษานะครับไม่ใช่รักษาโรคหรือที่ท่านเป็นอยู่นะครับอยู่ทุกวี่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นเท่าไหร่พูดเท่าไหร่ก็ยังไม่ขยับความรู้สึกนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นคำตอบคือถามตอบเองว่าจะหายขาดไหมก็คือตรงนี้อ่ะลูกว่าคุณนึกคุณคิดอะไรอยู่เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นน่ะมันอยู่ที่ความนึกความคิดของคุณใช่ไม่ใช่อยู่ที่ลุงบอกโรคที่โรคเกิดจากความคิดครับเพราะฉะนั้นมาแล้วอย่างล่าสุดขโมยเสียงก็คือทำนั่งนิ่งเขาเรียกว่าบัตรฟ้าฉันก็ไม่ใช่แดงฉันก็ไม่ใช่ฉันไปหยิบเนียนๆมาผมก็เห็นแล้วล่ะแต่ผมก็ไม่ได้ทำเนี่ยฮะผมก็ไม่ได้ไปปิดกั้นนะลุงยืดหยุ่นยืดหยุ่นไปโวยวายว่าเฮ้ยทำไมโกงทำไมจะต้องรักไก่ทำไมจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นนิสัยเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ต้องการให้คนที่เขารักษาสิทธิ์อ่ะเนี่ยคนที่เขาทำมาดีๆครับใช่ต้องเสียความรู้สึกไม่ใช่ผมเพิกเฉยหรือละเลยนะครับผมก็ต้องไปคิดหาวิธีการแก้ไขในวันข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรไม่ให้คนที่ไม่รักษากติกากฎระเบียบเนี่ยครับได้เข้ามาลักลั่นได้มาลักไก่มาลักไก่นะครับขโมยไก่แหมลักไก่ขโมยสิก็อย่าเลยครับเพราะว่าลุงงอกครับเข้ามาแบบนี้บอกให้เลยฮะต่อให้จับนานๆ นะครับเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกครับใช่แล้วบอกให้เลยครับยิ่งทำอย่างนี้นะฮะถามว่าผมรู้ไหมลุงหวังรู้ไหมรู้ครับพฤติกรรมความนึกคิดนะมันบอกแต่โดยเมตตาหรือโดยการให้เนี่ยครับไม่มีประมาณเนี่ยครับแต่ก็เกรงใจคนอื่นที่เขานั่งรอรู้จักเกรงใจคนอื่นเขาบ้างครับมันมีสามคำอย่าเอาแต่ได้จะเห็นแก่ตัวแล้วต้องมีน้ำใจกันบ้างครับสุดท้ายแล้วนะลุงคุณก็จะถูกธรรมชาตินะครับให้ไปต่อแถวใหม่ก็คือไม่หายแล้วก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็จะหงิกครับลุง มันจะไปตามนั้นเลยใช่ก็ประมาณนี้นะครับเชียงรายบ่อยจังอีก64กิโลครับถ้ำหลวงตอนนี้เวลา4:32 PM พูดเวลาแล้วหาวเลยพอยังตอนนิ่งเลยนะฮะหน้าจอนิ่งเลยฟังเพลงเลยนะครับทั้งอเมริกาและไทยมีลาวด้วยสปป.ลาวด้วยนะเหรอนะฮะตาดีไปคนดีอะครับเขารู้นะครับว่าเขาโดนเอาเปรียบคนที่ดีจริงอะเขาจะยอมให้โดนเอาเปรียบครับลุงแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณกำลังไปเอาเปรียบเขาแต่ทำไมเขาถึงอยู่เฉยได้อะลุงก็เพราะเช่นนี้เขาจึงเป็นคนดีได้ครับ จบเลยเขาเอาเปรียบคนไม่ดีนั่นแหละครับ ไม่ได้พูดถึงใครนะครับแต่พูดถึงคนที่เป็นนะครับใครเป็นก็ให้แค่ปรับตัวครับเพราะว่าคือถ้าพูดถึงอ่ะไม่ได้ปิดกั้นนะครับคนไม่ดีมาก็แค่ปรับทัศนคติมันก็ดีเองคนมีรังสีอมหิตมาก็ปรับให้มันเป็นเมตตาไปก็แค่นั้นเองฮะไม่ได้ผักใสไล่ส่งหรือไม่ได้ปิดกั้นแค่ทำตาม
กติกาแล้วก็รู้หลักคิดหลักการแล้วนำไปใช้ต่อบางคนมานั่งอะลุงนั่งเล่นมือถือเออให้ทำก็แล้วผมนี่ไม่ใช่คือถ้าผมอยู่ทำงานที่กองถ่ายผมโดนนะลุงไม่ได้นั่งอย่างนั้นหรอกนะโดนทีนะไม่ใช่เหรอคือโดนไปทีแล้วก็ยังไม่เข็ดนั่นแหละลุงคือคำว่าโดนหมายความว่าก็โดนให้คิดโดนให้เข้าใจนะไม่ใช่โดนอย่างอื่นนะครับคุณผู้ฟังโดนให้คิดโดนให้เข้าใจโดนให้น้ำตาตกในโดนให้สารพัดก็ไม่เก็ตนะครับทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เก็ตครับเขาเรียกภาษาใบไม้ภาษาดอกไม้ภาษากิ่งก้านภาษาต้นกล้าเนี่ยมันจะต่างกันภาษารากครับนี่โดยภาษาเนี่ยไม่มีการตบตีนะลุงไม่ใช่ไปทำให้โดนแล้วด้วยการตบตีนะครับนี่ใช้ภาษานะครับและใช้โทนเสียงก็แค่นั้นเองใช้เสร็จยังต้องมาปลอบอีกมิน่าถึงไปพูดกับได้ เห็นเดินตามพระเอกไม่ใช่เหรอเล็บพุทธเนี่ยครับก็ช่วงหนึ่งอาชีพสุดท้ายครับก็มาเดินตามลงอยู่ที่นี่ฮะถ้าพามาที่นี่แล้วเนี่ยว่าออกมาแล้วก็ทำออกมาแล้วก็ต้องทำผลงานแล้วนี่ครับถึงมาที่นี่นะครับนี่คือผลงานที่กำลังเดินมาทางมาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับเวลาถามแล้วเนี่ยครับเก่งคิดเก่งเขียนเก่งจำหรือเก่งอะไรก็ตามนะครับขอเลยครับให้ทำด้วยพอทำแล้วอ่ะวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะไม่ต้องคิดเดี๋ยวท่านจะรู้เองขอให้ทำครับมันจะให้พูดระงับอากาศมันจุดๆๆไปเกินกว่านี้ไม่พูดหรอกเพราะว่ามันจะเป็นผลสะท้อนที่ไม่ดีแต่มาณวันนี้นะครับถ้าท่านไม่รู้จักวิธีการงับอากาศระงับอย่างไรให้มันได้พลังงานไปสุดมันโหมันเป็นการอธิบายที่แบบมันแทบไม่น่าเชื่อเลยนะผมเองก็ไม่อยากเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นตามลุงออกมาเนี่ยมันจะง่ายมากเลยอ่ะพลังงานไปสุดลุงออกบอกซ่อนอยู่ในอากาศผมก็เติมไปอีกหน่อยว่าอยู่นอกโลกมันอิสระพออยู่ในโลกมันซ่อนอยู่ในอากาศอยากจะสัมผัสถึงอวกาศหรือพลังงานไปสุดก็งับอากาศแบบที่ลุงออกบอกเนี่ยครับลุงมันจะไปยากอะไรแล้วเวลาทำเนี่ยนะฮะไปนั่งปฏิบัติธรรมนั่ง3ปี10ปี5ปีก็ยังไม่รู้ว่ามันหมู่หรือจ่าหรืออะไรก็ตามแต่งับอากาศเนี่ยครับได้ความสบายตัวได้ความโปร่งโล่งเนี่ยฮะแค่ครั้งแรกทำปุ๊บครั้งที่2ได้เลยไม่ต้องใช้ไม่ใช่ครั้งที่2ดิทำครั้งแรกปุ๊บก็ได้เลยแล้วทำบ่อยๆทีๆนะครับทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอำนาจของพลังงานบริสุทธิ์นะครับที่จะแผ่ตัวออกมาเนี่ยครับแสดงอำนาจของพลังงานหรือสนามพลังมาเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะไปคุยกับอากาศได้เองใช้เองชงเองกินเองไม่ต้องมาเลยครับท่านจะไม่หลังๆมาเนี่ยฮะถ้าไม่ได้สัมผัสกับลุงหงอกอ่ะมันไม่ขลังอ่ะคือผมอยู่กับลุงหงอกมา3ปีนะครับพี่ๆน้องๆครับป้าๆพวกคุณพ่อคุณแม่โอ้ยผมนี่แทบจะผมยิงพยองในตนมากนะครับในเรื่องของการให้สัมผัสตัวนู่นอ่ะผมจะต้องเกือบตายให้ได้แล้วครับผมถึงให้ลุงจับนะฮะแต่ถ้าไม่ยังไม่ตายหรือยังมาเอาตัวไม่รอดเนี่ยคือโอ้ยไปดิลุงหงอกไม่ผมไม่ได้ให้ไปเคลียร์ผมไม่ให้เดินให้ลุงหงอกจับตัวแน่นอนนะฮะนอกจากผมจะทดลองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบางท่านมาผมบอกน้ำเนี่ยเอาขนมาดีโอเคได้ไม่ต้องไปทำให้คนอื่นที่เขาอยากได้น้ำเนี่ยขาดแคลนแล้วน้ำเนี่ยก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเขาซื้อมาแล้วหามาแล้วก็มาวางไว้ให้กับคนถัดไปผมบอกว่าโอ้ยผมสมัยก่อนตอนรู้จักลุงออกใหม่ๆอ่ะผมเอาโอ่งที่บ้านนู่นนะแล้วก็ให้ลุงออกอ่ะปล่อยพลังผ่านเสียงตอนท้ายรายการแล้วผมก็เอามือไปแตะโอ่งแล้วผมก็กินทั้งโอ่งอาบทั้งโอ่งไม่ได้ยกน้ำไม่ได้ยกโอ่งมาให้ลุงหงอกจับผมก็มารู้ทุกวันนี้ครับรู้ในสิ่งที่ท่านกำลังดูอยู่เนี่ยฮะแล้วก็ทำให้ท่านดูเนี่ยครับ YouTube Facebook Fanline เนี่ยก็คืออย่าติดบุคคลครับก้าวข้ามบางคนมาขอเป็นอาจารย์มาขอให้เป็นครูไม่ต้องก้าวข้ามครูก้าวข้ามอาจารย์
แล้วไปติดน้ำเหยียบผ่านไปเลยไปเลยครับทุกคนครับ คือไม่ได้มาให้เคารพหรือไม่เคารพลุงหมอกนะครับแต่ของดีครับมันต้องก้าวข้ามแล้วทีนี้ครูเนี่ยบอกให้เลยครับครูที่ยังไม่ถึงเนี่ยยังเข้าไม่ถึงเขาต้องการให้เคารพเขาต้องการสาวกเขาต้องการให้มาปฏิบัติพัดวีนู่นนี่นั่นไม่งั้นน่ะเขาจะอยู่ไม่ได้คือเขาที่ว่านี่คือที่ไม่ถึงนะครับใครที่ถึงแล้วไม่ได้ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นไรแต่กำลังจำแนกให้ไม่ใช่มาโจมตีหรือว่าต้องการให้มาประเคนลุงหมอกหรืออะไรดีๆไม่ต้องเลยนะครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าถึงพลังงานโดยสุดคนในบ้านเราเดอะทีวีหรือเข้าใจหรือรู้นะครับนั่นแหละครับคือที่ดีที่สุดหรือใช่ที่สุดแล้วนะครับลุงหมอกเขามีแล้วเขาได้แล้วนะฮะท่านได้แล้วท่านมีแล้วท่านใช้ได้แล้วผลสำเร็จสูงสุดคือท่านก็ต้องก้าวข้ามลุงหมอกไปเอาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้ได้ทีนี้เรายังทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปท้อถอยแค่งับอากาศครับลุง โอ้ยพูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วของฟรีพูดทุกครั้งทุกวันที่มานั่งก้าวนะฮะพูดจนไม่รู้ไม่อยากจะพูดแล้วก็เลยตัดตอนเอาใครจะงับก็งับไม่งับก็แล้วไปแล้วผมขอเตือนเลยนะครับว่าเมื่อวานผมก็พูดว่าไม่ต้องคือคนที่มาไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบทำเพราะเดี๋ยวลุงหงอกก็ไม่อยู่แล้วผมพูดงี้เลย คือบอกให้ทำไม่ทำไม่ก็ไม่ต้องทำแล้วครับเพราะว่าไม่อยู่แล้วจริงๆเนี่ยยังไม่มีกำหนดเปิดเนี่ยวันนี้ก็มาแล้วเห็นไหมมาเลยครับพูดเมื่อวานนี่นะคือพูดเนี่ยไม่ได้เรียกมูลค่านะลุงแต่พูดให้เข้าใจให้ทำเถอะบางคนบางท่านมาเนี่ยวันเว้นวันมาทีไอตัวมาทีวันเว้นวันนะครับบอกให้รู้เลยครับจะไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าพอมาถึงแน่นอนเวลาซุปเปอร์ชาร์จอะชาร์จลงออกได้ลงออกชาร์จให้มันจะรั่วหมดลุงมันจะคืนครูหรือมันจะหายหมดอ่ะใช่เพราะว่ามันไอภาชนะรองรับอะครับมันไม่สามารถที่จะเป็นขันเป็นโอ่งเป็นอะไรได้เลยฮะมันเป็นจานเป็นแบนนะฮะเป็นตะกร้าด้วยเป็นตะกร้ามารองรับอย่างเดียวแล้วมันก็สาดหายเทหายอะครับแล้วท่านก็จะบอกว่าทำไมไม่หายขาดสักทีทำไมไม่ดีขึ้นสักทีเพราะว่าศูนย์กลางของท่านมัวแต่คิดว่าเป็นลุงหงอกเป็นศูนย์กลางไงฮะคือท่านต้องคิดว่าตัวท่านนั่นแหละคือศูนย์กลางอากาศมันก็อยู่ที่บ้านท่านก็คืออากาศเดียวกันกับที่ลุงหงอกหายใจนั่นแหละท่านก็ทำที่บ้านทำทีทำบ่อยๆทำให้ถึงเขาว่าทำให้ถึงทำยังไงดูดอัดดูดกระลั่นแล้วก็คิดให้มันตายหาไปเลยลุงคือแม่มันไม่ตายหรอกลุงไม่มีเขามาตายหรอกแต่ให้มันสุดเหมือนแบบสุดหน้าผาลุงให้ได้ถ้ามันไม่สุดมันไม่ได้จริงลุงแล้วอย่าโกงด้วย อย่าแกล้งทำด้วยคือมันจะไม่ได้จริงลุงถ้าคือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคือถ้าปิดพิ้วอะลุงไม่ตั้งใจทำหรือทำแล้วโอเวอร์ไปเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรครับเพราะว่ามันไม่มีโอเวอร์หรอกแต่มันสุดตัวนั้นนะมันเหมือนกับโอเวอร์ครับสุดปุ๊บมันโพร่งอ่ะครับมันโพร่งนั่นแหละฮะทีนี้คนทำได้เนี่ยอย่างเช่นคุณคนไกลแม่คือคนทำได้เนี่ยเขาจะรู้เลยลุงว่าพลังงานมันสุดที่ซ่อนอยู่ในอากาศเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างพอคนรู้คนได้เขาก็ทำกันทีบ่อยๆแต่ถ้าจะให้ดีอะฮะเขารู้เสร็จปุ๊บเขาก็ไปบอกเด็กให้เด็กทำทีนี้ล่ะโหคือเรามารู้จักกันเนี่ยลุงคืออายุมากแล้วพออายุมากแล้วเนี่ยมันไม่ทันแล้วลุงมันได้แค่แต่สบายตัวทรงไปแต่ถ้าได้รู้ก่อนทำก่อนโอ้มันจะรู้ตัวตนลุงมันจะรู้ภายในคือรู้ว่าชอบอะไรนะลุงแล้วก็หมกมุ่นอยู่สิ่งที่ชอบล้มแล้วล้มอีกก็ยังไม่เป็นไรนะครับขอให้เจอเธอลุงที่ชอบนะที่ชอบที่ใช่นะเมื่อชอบใช่มาเจอเสร็จปุ๊บล้อมเหลาในเชิงธรรมชาติมันรู้จริงเพียงสิ่งเดียวครับโอ้รวยจนนะครับจะไม่ต้องมาถามหาเลยทีเนี้ย มันจะไม่มีความหมายกับคนที่รู้จริงเลยครับแค่นั้นนะครับ
ั้นก็จบสิก็จบโอเคฮะก็สรุปด้วยความว่าวันนี้ก็แปลว่าลุงงอกไลฟ์สไตล์เลยไปหลายอย่างหลายหลักบางนาฬิกาอย่าไปคิดเลยมันมากขอให้หายใจเข้าไปกันแล้วกันหน้าที่ภารกิจภารกิจรับชอบหน้าที่สิทธิย้ำหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบและสุดท้ายก็จะเกิดอิสรภาพขึ้นแก่ตัวแก่ตนทุกๆคนทุกๆท่านพยายามจำแนกคำพวกนี้ให้ออกให้ได้แล้วเราก็จะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทำอะไรก็รู้สึกทำได้คล่องเนื้อคล่องตัวซื้อมาขายไปก็คล่องคนขายก็ขายคล่องคนจะซื้อก็ซื้อได้คล่องเข้าใจมันจะมีรูปแบบพวกนี้ให้ได้เป็นสิ่งยืนยันของการประกอบอาชีพโดยชัดแจ้งไปเลยครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสบอกว่าก่อนจากกันก็แล้วกันเนาะบ้านใครบ้านใครก็ตามปกตินะฮะพรุ่งนี้ทำอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยมีความแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันพูดจาด้วยภาษาดอกไม้เห็นนะพอได้นะหรือว่าผมเจอที่ผู้อื่นได้บ่มหลายเกินฟ้าหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยผมไม่รู้แหละใช่ไหมล่ะก็สุดแท้แต่ขอให้ทำให้ได้กันแล้วกันคนไม่ได้ก็มันก็มีวิธีหนึ่งที่จะอธิบายได้เหมือนกันพวกนี้นะนะสบายๆปัญหาหรอกก็ขอให้มันอย่าลงไม้ลงมือกันแล้วกันอย่าตบอย่าตีกันตรงนี้มันสำคัญที่สุดเสียงดังฟังชัดใส่กันหน่อยก็ได้ก็หายไม่มีแล้วหรอกแต่ถ้าลงไม้ลงมือแล้วก็ขอร้องมากๆเราจะเป็นใครก็ใครก็จะสุดแท้แต่นะก็นั่นคือการประกอบชีพกับการดำเนินชีวิตไปตามปกติเนาะขอให้พอกินพอใช้เดือดกินเดือดใช้เดือดพอแล้วพอส่วนถ้าหากว่าจะเป็นทำหน้าที่อย่างเช่นขับรถนี่ก็ต้องปกป้องคุ้มครองใช่ไหมทรัพย์สินของใครการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงใช่ไหมล่ะทรัพย์ของใครก็ต้องดูแลลักษณะอย่างนี้ก็ขอให้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และบริบูรณ์อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเข้าไปนะส่วนการเดินทางตอนนี้เหมือนการกำลังเดินทางเนี่ยทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบ่ออากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งบรรยากาศเอวังก็มีด้วยถ้ากับตอนนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมกดเสร็จสิ้น